เอเฟซบุ๊กถ่ายทอดสดนะครับโอเคน่าจะมาแล้วล่ะนะครับสวัสดีทาง YouTube ครับผมสวัสดีครับครับแล้วก็สวัสดีทาง Facebook ด้วยนะครับนคะรับโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อที่แบบสดๆร้อนๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้มีรายงานว่าบ้านเราเนี่ยมีผู้ป่วยโควิดเกิดขึ้นนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะลองมาเดากันนะครับลองมานั่งคิดกันนะครับนะรวมหัวกันคิดนะครับถ้าสมมุติว่าโอเคไม่เกิดการแพร่ระบาดเราจะคือมุมมองตลาดจะเป็นยังไงแล้วกลุ่มไหนจะดูดีนะครับหรือถ้าเกิดแพร่ระบาดขึ้นมานะครับกลุ่มไหนจะดูดีเนาะนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวอาจารย์พัดพาไปดูตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านมาไตรมาส2ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะมันจะจับโยงในสิ่งที่เราจะลองวิเคราะห์กันว่าถ้ามันเกิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือถ้าไม่เกิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนาะนะครับเพราะไตรมาส2ที่ผ่านมานี่คือโดนโควิดกันเต็มๆอยู่แล้วนะครับนะเพราะหลายธุรกิจเนี่ยก็ปิดเขาเรียกว่าหยุดการดำเนินงานไปในช่วงนั้นเองนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้อ่ะเราพูดหัวข้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าไลฟ์มาหรือยังนะฮะมายังมายังถ้ายังไม่มาก็แชร์ใหม่มาแล้วมาขึ้นแล้วเพื่อนมาแล้วนะฮะเออมาแล้วเมื่อกี้นิดนึงนะก่อนจะไปนะล่าสุดใช่ไหมที่เห็นคุยกันว่าสรุปว่าโควิดนี่ที่ตอนบ่ายตกใจกันนี่คือเยอะไหมการลุกลามอะไรยังไงไหมจริงๆตกใจว่าเจอโควิดนะครับแต่ว่าของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็คือมาไลฟ์ตอนประมาณสักทุ่มกว่าก่อนไลฟ์เรานิดเดียวเนี่ยฮะแล้วก็บอกว่า2รายที่เจอเนี่ยก็เป็นคนที่กลับมาแล้วอยู่ในสเตจควอรันทีแล้วนะครับน่าจะเป็นแล้วหายแล้วที่ซ้ำอ่ะฮะแล้วเขาบอกว่ามันจะมีเรียกซากเชื้อฮะอยู่ในร่างกายเราได้เป็นเดือนเลยเพราะนั้นเวลาไปซากของเหลือพอดีอะไรพวกเนี้ยมันก็จะแบบติดเหมือนมีเชื้อค่าเป็นบวกขึ้นมาอะไรประมาณนี้ก็คือรายแรกก็คือบอกเป็นแบบนี้รายที่สองก็คือเพิ่งมาที่โรงพยาบาลเพิ่งมาตรวจเจออะไรเงี้ยครับแต่ก็คือเก็บเดียวกันทั้งสองรายก็เดี๋ยวรายที่สองเนี้ยเดี๋ยวเขายืนยันอีกทีครับครับโอเคได้ข่าวว่าไอ้ซักซ่างนี่มันเกิดเป็นแนวเนี้ยโอเคครับซักซ่างนี่คือมันแพร่ยากใช่ไหมจ๊ะเห็นในไลฟ์เขาบอกว่ามันเป็นเชื้อที่ตายแล้วก็ไม่ได้อยู่ในภาวะที่แพร่กระจายนะโอเคได้ครับผมอะไรประมาณน่าจะโอเคคือวันนี้อาจจะแบบแต่วันนี้ตลาดเนี่ยตกใจตลาดตกใจลงไปเยอะเลยนะลงไปเยอะเลยครับโอเคโอเคอ่ะเชิญเลยฮะอาจารย์ต้องถามว่าอาจารย์รักคุณจะตกใจไหมฮะแบบนี้อาจารย์รักอาจารย์รักตกใจไปแล้วครับผมไม่คือโอเคอ่ะคือโดยปกติอ่ะเนาะนะครับคือพอเรามุมมองเราดูกราฟใช่ไหมครับดูเป็นแนวโมเมนตัมนะขนาดอันนี้คือแบบผมสายแบบสายโมเมนตัมแบบแคนสลิมอ่ะเนาะคือมองเซตอินเด็กซ์อ่ะคือมันไม่ดีมาตั้งแต่ช่วงแบบอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็บอกกันว่าเฮ้ยคืออยากจะให้ชะลอการลงทุนเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเงินเนี่ยโฟไปยังกลุ่มไหนแล้ววันเนี้ยมันมาซ้ำเติมครับเข้าใจมั้ยก็เลยคิดว่าถ้ายังไงแล้วเนี่ยไหนๆเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันก็หลุดแนวรับวันนี้รู้สึกจะหลุดแนวรับสำคัญไปด้วยถูกมั้ยครับก็เลยเอ้ยยังไงก็คือจะต้องมีposition เป็นเงินเยอะกว่าหุ้นละนะครับในมุมมองผมนะนะครับแต่โอเคข่าวมาประกาศตอนหลังปิดตลาดไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคือเพราะเราแอคชั่นไปล่วงหน้าแต่ถ้าสมมุติข่าวมันกลับไปอีกด้านนึงเนี่ยเราก็เป็นการแอคชั่นที่อาจจะถูกต้องอะไรอย่างนี้นะครับโอเคตามระบบเนาะตามระบบอยู่แล้วนะฮะครับถ้าเกิดระบบใครบอกให้ขายก็ขายคุณแจ็คกี้บอกว่าฮะคุณแจ็คกี้เพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับ
ซากโควิดเจอ2ครับแต่ซากเมาเกลื่อนได้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 ตลาดโดนมุ้งนี้โดนมุ้งนี้ได้มุ้งนี้ได้เออเออซากโควิดไป2ครับแต่ซากเมาเป็นแสนเออโดนไปทุกคนนะครับอ่ะนะครับก็อ่ะเดี๋ยวจานพัทจะพาไปคุยกันถึงตัวเลขเศรษฐกิจนะครับในไตรมาส2ที่ที่เชื่อว่าเศรษฐกิจช่วงนี้เป็นเศรษฐกิจที่โดนภาวะโควิดเต็มๆนะครับแล้วก็มีหลายสำนักเนี่ยรวมถึงถ้าเราแบบลองคิดกันเอาเองเนี่ยเนาะไตรมาส3มันก็ควรจะดีกว่าไตรมาส2เพราะว่าไตรมาส2นี่แบบเราเห็นชัดๆเลยนะครับอย่างอาจารย์แมนเนี่ยก็แกก็อยู่บ้านนะแกตกงานมาตั้งนานละนะไม่แซวคือไตรมาส2เนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ผมว่าเศรษฐกิจหลายๆภาคอุตสาหกรรมเนี่ยโดนกันเยอะนะครับโดนกันเยอะคือเล่นตกงานอ่ะเล่นได้นะแต่ถ้าเล่นแบบไปท่องเที่ยวไม่ดีจะบอกแล้วเอ้ยรักนี่พี่แมนเองแมนเองไม่ใช่คนอื่นคนไกลใช่ไหมอาจารย์พัชเชิญเลยครับผมมาเริ่มเลยครับครับโอเคเดี๋ยวขอกดแชร์แป๊บหนึ่งนะครับแชร์สติมาแล้วนะครับโอเคก็ตอนนี้เราก็กังวลเรื่องของโควิดนะเนาะนะครับแต่ปัญหาจริงๆเนี่ยมันก็มีการแพร่ระบาดเนี่ยก็คือระลอก2เนี่ยมันก็มีมาในหลายๆประเทศและนะครับอย่างยุโรปครับเขาก็เนี่ยก็เริ่มมีการติดเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับหลังจากเริ่มเปิดเมืองนะครับฉะนั้นอย่างอันนี้อังกฤษนะครับหลังจากที่ลงมาก็คือเริ่มเข้าเฟส2เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตกใจฮะอเมริกายังไม่ตกใจเลยครับนี่ล็อก2แล้วนะจังหวัดที่เพิ่มนี่เขาเพิ่มหนักกว่าเราอีกนะฮะเนี่ยฮะอันนี้รอบแรกรอบ2นะครับก็ถ้ามองนี่คือ1นะครับทำเวฟ2ขึ้นเวฟ3 4ขึ้น5แล้วก็ FM 4จบต้องรอไซด์เวฟขึ้น5แล้วจบเนาะใช่ฮะพี่จัดฟันนี่แน่นอนดิเราเอาได้ทุกศาสตร์เราเวฟเข้ามาได้เห็นอย่างนี้นี่อาจารย์พัฒน์นี่เซียนกราฟเหมือนกันนะครับตอนเล่นครับมีนับเวฟแล้วเนี่ยครับโอเคนะครับก็ต้องเรียกว่างบอันนี้ก็ของจาก SCBIC เนาะนะครับครับก็ต้องเรียกว่าณบัดนาวนะครับก็เป็นช่วงที่ GDP ไทยเนี่ยนะครับติดลบค่อนข้างเยอะนะครับครับถามว่าน่าตกใจไหมก็ไม่ก็ปิดเมืองกันสักขนาดนั้นนะครับก็ทุกอย่างหยุดหมดครับก็ทุกตัวเลขทุกตัวนะครับพูดสรุปรวมสั้นๆก็คือแย่หมดเลยฮะครับฮะทั้งGDP จะเป็น2ฝั่งเนาะเรื่องของอันนี้ฝั่งการบริโภคนะครับแล้วก็ฝั่งเรื่องของการผลิตนะครับมีตัวเต็มด้วยของ SCBIC ก็คือลงทุกภาคส่วนนะครับมีอยู่ภาคเดียวที่ไม่ลงก็คือของภาครัฐบาลนะครับการใช้จ่ายภาครัฐทั้งเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยนะครับอันนั้นอย่าเพิ่งไปตกใจฮะโอเคแล้วจะถามว่าตอนนี้พอมันผ่านโควิดมาเนี่ยสิ่งที่ไตรมาส2มันเกิดขึ้นนะเริ่มมีการลงทุนกลับมาแล้วครับนี่เป็นเครื่องบ่งชี้นะคือดัชนีการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นภาคของการผลิตนะครับดัชนีการลงทุนภาคเอกชนการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเลยครับเพราะนั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยเราผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วครับเพียงแต่ว่ามันจะฟื้นยังไงเท่านั้นเองนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับของ Google นะครับใครใช้ Android Google ก็รู้หมดนะครับคือพอตอนล็อกดาวน์เนี่ยก็ตกลงไปเยอะเลยคนไม่ค่อยเดินทางไม่ค่อยอะไรกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่พอไปเที่ยวจะหนำใจแล้วนะครับก็เริ่มมีการชะลอลงไปบ้างนะครับก็อีกดัชนีนึงก็คือรถติดปากซอยบ้านผมเนี่ยสุขุมวิท50ปกติ
รถมันจะหายติดประมาณสัก10โมง11โมงนะฮะครับนะแต่ตอนนี้ครับ9โมงกว่าก็โล่งแล้วอืมแสดงว่าดีหรือมันไม่ดียังมาไม่เต็มนะอ๋อยังมาไม่เต็มอ๋อมาไม่เต็มฮะเออแล้วตอนเย็นเนี่ยประมาณสัก4โมงฮะรถจะเริ่มติดแล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่อืมแสดงว่ายังไม่มาเว็บ2เว็บ2มาไม่เต็มใช่ครับมาไม่เต็มนะอยากรู้เศรษฐกิจเป็นไงก็ดูรถปักซอยบ้านผมเนี่ยใช่ครับซอยบ้านอะไรมีทางลงทางด่วนสองทางไม่ต้องไปไหนกันนะครับพอเริ่มมีเรื่องของการลงทุนมากขึ้นก็ต้องรับสมัครงานSCB แกก็ไปดูข้อมูลของเว็บไทยมาครับเป็นยังไงดังเฮ้ยมันมีการประกาศรับสมัครงานเพิ่มขึ้นครับอืมครับแล้วก็แต่พอเดือน2เดือนนี้ก็เริ่มส่งตัวแล้วครับเพราะนั้นมันก็คือมองแล้วนะครับก็น่าจะผ่านวิกฤตไปพอสมควรแล้วก็ไม่น่าสนใจครับเหลือแต่ว่าจะฟื้นยังไงฟื้นตัว U หรือเปล่าตัว V คงไม่ใช่แต่ถ้าเป็นตัว L ก็ลำบากหน่อยครับถ้าเป็น U ก็2ปีก็จบถ้าสมมติฐาน SCB เนี่ยบอกว่าประมาณ2ปีก็จบแต่จำได้ว่าอะไรนะว่าธนาคารใช่ไหมครับบอกว่าเป็นแบบเครื่องหมายอะไรนะเหมือนไนกี้อะไรเงี้ยนะแต่ประเด็นคือไอ้ตรงโค้งตรงนั้นนะอยู่ตรงไหนนี่แหละครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มไนกี้แล้วนะแต่ว่าลูกศรต่อจะมันจะไนกี้ยังไงกลัวไนกี้หักคืออย่าให้เป็นไนกี้หักเลยพ่ออะไรนะครับคือถ้าเป็นไนกี้หักก็คือมันจะฟอร์มตัวเป็นรูป W แล้วก็รอมันทำรอวอลลุ่มเข้าเบรกแล้วก็ขึ้นไปเลยอืมครับใช่เอาเรื่องกราฟเข้ามาจับก็ได้ฮะโอเคแต่เราอาจจะมองเศรษฐกิจมันวิบัตินะฮะแต่ว่ามันก็มีหลายเซกเตอร์ที่มันยังพออยู่ไปได้นะใช่ครับนี่ครับนี่เป็นเรื่องของการบริโภคในช่วงไตรมาส2ครับนะการบริโภคพวกสุขภาพครับยังบวกอยู่ฮะที่อยู่อาศัยน้ำประปาครับเพิ่มฮะมีอยู่เดือนนึงถ้าจำได้เข้าไปเพิ่มขึ้น3เท่าโอ้พระเจ้าใช่ครับอาหารเครื่องดื่มการสื่อสารพวกนี้ครับจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการ work from home นะฮะครับซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มพวกนี้มันไม่ค่อยลงเท่าไหร่แต่พอโควิดเริ่มเปิดเมืองเนี่ยหุ้นเริ่มซาซาลงกันนะฮะจริงๆอาจารย์โทษนะครับไอ้ตรง97อ่ะสีเหลืองอาจารย์ที่ติดลบอ่ะครับครับถ้าเขาไม่ห้ามขายอ่ะผมว่าเป็นบวกใช่ฮะใช่เวลาจนเด็กก็ต้องกินเหล้าอ่ะเนาะจำเหตุการณ์วันที่เขาจะปิดซื้อขายได้ไหมโอ้โหแห่กันไปเหมานะเออหมดแมคโครเห็นไปเป็นลังๆแล้ววันที่เปิดวันแรกนี่ก็คือแบบโอ้โหขนกันแบบกระจายแตกอ่ะข้างแตกนะครับส่วนที่กระทบเยอะสุดเห็นไหมครับเป็นพวกการพักผ่อนวัฒนธรรมโรงแรมร้านอาหารเห็นว่าหุ้นกลุ่ม AOT บาร์บินแอนเฮลอะไรเนี่ยงบออกมานี่คือต้องใช้คำหยาบๆว่าชิบหายก็เลยทีเดียวนะครับถือว่าโหดร้ายมากนะครับก็ตอนนี้จะเป็นเรื่องของการฟื้นตัวแล้วนะครับเพราะว่าเราผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนะครับครับผมว่าภาพที่เราจะเห็นนะคือตลาดตอนนี้มันจะซึมๆแบบเนี้ยฮะรองบออกออกมาแล้วอาจารย์ไม่งบไตรมาส3ไตรมาส3เลยใช่ไหมคือไตรมาส2เนี่ยเอาไว้ให้แบบว่าอ๋อจุดต่ำสุดเป็นอย่างนี้นะฮะไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกแล้วว่าหุ้นตัวไหนมันจะฟื้นแรงครับครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เนี่ยก็เราก็เรื่องของการฟื้นช้าฟื้นเร็วนะครับไอ้พวกแดงๆเนี่ยข้างบนเนี่ยก็จะฟื้นช้าหน่อยข้างล่างเนี่ยก็จะฟื้นเร็วประมาณนี้นะครับครับอิเล็กทรอนิกส์ส่งสื่อสารสุขภาพค้าปลีกนะครับเคมีก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่พวกที่
ชีวิตบัดซบหน่อยก็อย่างอสังหายานยนต์ก่อสร้างโรงแรมร้านอาหารพวกนี้จะฟื้นช้าครับนะครับก็ฟื้นช้าเนี่ยก็คือต้องเรียกว่าหลังปี21เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหนี่ต้องคือ63 64 65เลยนะแต่ไอ้พวกที่อยู่ข้างบนนะฮะฟื้นปี65เลยนะนะครับครับโอเคก็แล้วแต่เราเลือกเนาะนะครับว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับโอเคก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะฮะครับที่เขามองกันว่าเซกเตอร์ไหนจะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ตัวเลขที่ออกมาก็คือเราเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วตอนเนี้ยรอคอนเฟิร์มงบฮะว่าไอ้ที่ว่าบอกจะฟื้นตัวปี2021เนี่ยฟื้นจริงหรือเปล่าคือดูได้จากงบนั่นเองนะครับเพราะตอนนั้นช่วงซัพพลายผมจำได้เลยตลาดจะอื่นๆซึมๆแบบเนี้ยฮะครับครับแล้วก็ไม่มีทิศทางไปทางไหนฮะแล้วทุกคนกลัวหมดโอ้เศรษฐกิจมันจะแย่อะไรเงี้ยแต่ในจังหวะงบที่มันออกนะครับครับหุ้นใหญ่หุ้นเล็กเนี่ยกำไรโตหมดเลยฮะครับแล้วหลังจากวันนั้นนะครับมันก็วิ่งมาตั้งแต่2009ยัน2013ฮะครับ4ปีแบบเราเจอสภาพที่ลิงปลาเป้าก็ยังได้ฟังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นขาขึ้นรอบใหญ่แล้วจาก2013จะไซด์เวย์มาจนปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ลงปีนี้อันนี้อาจารย์มองว่าถ้าดูจากสถิติถ้าเกิด Q3 ออกมาโอเคเนี่ยถือว่าแบบสมมุติออกมาดีเนี่ยใช้ได้ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะว่าครับยังทันคือไอ้พวกที่ Speed of Recovery เหลืองๆหรือเขียวๆเนี่ยก็กำไรก็อาจจะมาก่อนอะไรเงี้ยครับส่วนในพวกแดงๆก็ดูซีกันไปประมาณนี้นะฮะโอเคถ้าดีขึ้นก็คือดีแหละนะครับรอ Q3 ถ้าดีขึ้นก็ไปกันหมดนะฮะนะฮะโอเคอ่ะนะครับอ้าวจานจบแล้วจานรักว่าไงบ้างจานรักคือตอนเนี้ยเท่าที่ผมลองดูในตลาดหุ้นเนาะคือสภาพความเป็นจริงกับตลาดหุ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับอย่างเราเห็นหุ้นเนี่ยนะครับพอหลังจากที่มันลงไปแบบลึกๆเลยเนาะแล้วก็มันเด้งแบบก็ต้องบอกว่าเป็น V shape อะนะไม่เหมือนสภาวะเศรษฐกิจจริงๆที่แบบมาเป็นตัวแบบ Nike หรือว่าเป็นตัว L หรือเป็นตัว U อะไรก็เถอะเนาะนะครับคือกราฟหุ้นวิ่งมาก่อนเลยแล้วหุ้นที่วิ่งมาแรงเนี่ยก็คือได้ประโยชน์จากการปิดธุรกิจอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมที่เป็นขายเขียวขายของเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์เนาะเพราะว่าคนต้องใช้ Work From Home อะไรเงี้ยนะครับเราเห็นคอมเซเว่นขึ้นนะครับอย่างอเมริกาเองอย่างหุ้น Walmart อ่ะตัวที่เป็นธุรกิจขายแบบขายออนไลน์เนี่ยก็คือโตแบบเยอะมากเลยตัวเลขแบบพุ่งกระฉูดเลยนะครับคราวนี้คราวนี้มันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นนะเท่าที่ผมลองมานั่งคิดดูนะคำถามคือว่าโอเคถ้าสมมุติว่าไตรมาส3อ่ะไตรมาส3เศรษฐกิจมันเริ่มรีคัฟเวอร์กลับมาหุ้นที่มันวิ่งมาแล้วอ่ะมันจะไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าเขามองกันว่าไตรมาส2เนี่ยงบออกมาก็โอเคใช่ไหมงบออกมาพวกคอมเซเว่นพวกอะไรทั้งหลายแหล่ที่มันได้ประโยชน์อะเนาะนะครับไตรมาส3ไปได้หรือเปล่าแล้วหุ้นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบโตช้าเนี่ยฟื้นตัวช้าเนี่ยอย่างร้านอาหารโรงแรมใช่ไหมนะครับมันจะกลับมาได้ไหมคือมันอาจจะเป็นแบบ bottom fishing นะแบบเล่นจากจุดต่ำสุดขึ้นมามันก็วิ่งได้แรงเหมือนกันนะถูกไหมอันเนี้ยคือน่าคิดว่ามันจะยังไงต่อแต่ถ้าให้ผมคิดให้นะคือแบบลองอาจจะผิดอาจจะถูกนะครับต้องลองไปทำการบ้านกันดูต่อคือว่าคือผมมองคล้ายๆอาจารย์พัทคือว่าสมมุติถ้าในไตรมาส3อ่ะหุ้นที่มันงบการเงินมันจะโตต่อผมว่ามันจะไปได้ต่อโตต่อจากไตรมาส2เลยนะหรือจะเป็นหุ้นที่แบบไตรมาส2
แย่แล้วไตรมาส3อ่ะฟื้นตัวไตรมาส4ไปต่อเงี้ยผมว่าคุณพวกเนี้ยน่าจะเพอร์ฟอร์มดีกว่าเออคิดอย่างนั้นมั้ยเหมือนกันนี่ถ้าดีถึงไตรมาส5นี่น่าจะหลายลิงอยู่ไม่มีอ่ะไม่มีวนไปไตรมาส1เออนะครับเพราะนั้นเพราะว่าอย่างเงี้ยคือผมก็มองว่าเฮ้ยถ้าสมมติใครที่เป็นสายแบบลงทุนแบบยาวๆหน่อยเนาะนะครับยังไม่ได้อิงแบบสายสั้นนะผมว่าเพื่อนๆลองหันไปมองกลุ่มที่เป็นพวกเฮ้ยร้านอาหารโรงแรมโอเคสมมติถ้าไม่มีการระบาดเกิดขึ้นจริงๆนะเราอาจจะไปมองกลุ่มแบบเฮ้ยพวกเนี้ยที่มันยังถูกอยู่อ่ะนะครับอย่างวันนั้นที่เราคุยกันใช่ป่ะที่ว่าเฮ้ยหุ้นต่างประเทศอ่ะมันมีบางธุรกิจที่เป็นแบบที่มันโดนปิดตัวไปเนี่ยเฮ้ยมันก็กลับขึ้นมาแบบรุนแรงมากเลยอย่างเงี้ยนะครับผมว่าตรงนั้นอ่ะน่าทำการบ้านต่อแล้วหุ้นพวกนั้นอ่ะมีหลายตัวแบบเป็นหุ้นที่แบบโอ้ชั้นดีอ่ะคือไม่เคยถูกแบบนี้มาก่อนเลยอะไรเงี้ยนะครับเนาะอย่างมีบางตัวเนี่ยหุ้นค้าปลีกอ่ะใหญ่สุดในประเทศเราอ่ะโดนเขาเรียกว่าอะไรพองบไตรมาส2ออกมาไม่ดีใช่ไหมโดนดาวเกรดเว้ยโดนดาวเกรดเออครับคำถามคือว่าเฮ้ยแล้วไตรมาส3มันจะดีกว่าไตรมาส2มั้ยอ่ะถูกป่ะเดี๋ยวพอดีขึ้นสัก 2-3 ไตรมาสก็อัพเกรดเดี๋ยวก็อัพเกรดอะไรกันใหม่อย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นโอกาสเนาะนะครับเออขึ้นฐานเปลี่ยนไวจังครับ คุ้นไม่จานเออโอเคแต่สายแต่ผมขอเสริมฐานเปลี่ยนไวเออเดี๋ยวผมขอเสริมสายเล่นสั้นหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆเราก็มีหลายสายเนาะนะครับสายเล่นสั้นเนี่ยคือผมไม่ห่วงนะเพราะว่าคืออย่างพวกเราก็ดูกราฟเผื่อเพื่อนๆกันอยู่แล้วใช่ไหมนะครับแล้วคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวไตรมาส3อ่ะกลุ่มอะไรเนี่ยที่มันงบมันดีอ่ะแน่นอนเดี๋ยวมันจะมีแรงความแข็งแกร่งของกราฟราคาหุ้นเนี่ยโชว์ออกมาให้เห็นอยู่แล้วแต่ช่วงเนี้ยผมมองว่าใน 1-2 สัปดาห์เนี้ยมันยังไม่มีตัวไหนโชว์โดดเด่นนะครับนะครับอ่อนแล้วก็ดูค่อนข้างจะไม่เป็นในทิศทางเดียวกันดูจะเป็นการกระจายตัวแบบแบบมั่วๆซั่วๆอยู่นะครับครับครับโมเมนตัมตัวแบบชื่อประหลาดนั้นเลยครับชื่อแบบเอ้ยอะไรอ่ะบางตัวไม่รู้จักเลย30อันดับแรกไม่มีเซ็ตร้อยเลยแต่คุ้นเล็กคุ้นแปลกๆเยอะใช่ครับเอาให้อาจารย์พัดกับอาจารย์แมนบ้างในความคิดของอาจารย์พัดอาจารย์แมนแบบสรุปหน่อยโดยสรุปเนี่ยผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนตลาดเขารอความชัดเจนนะครับว่ามันจะมีวัคซีนไหมวัคซีนมาแล้วการระบาดมันจะหายหรือเปล่าคนก็เลยไม่มั่นใจที่จะทำอะไรครับทีนี้แสดงว่าเราอาจจะได้เห็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวเพราะคนไม่กล้าจับจ่ายไม่กล้าลงทุนอะไรแบบใหญ่ๆหนักๆอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าเกิดวัคซีนมันมาเร็วแล้วมันใช้ได้จริงเนี่ยความมั่นใจมันจะมาแล้วตลาดหุ้นเนี่ยมันจะวิ่งก่อนของจริง6เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวัคซีนอนุมัติต้นปีอนุมัติธันวาก็ได้เป็นของขวัญปีใหม่ของชาวโลกอะไรเงี้ยผลิตในมกราก็ย้อนกลับมา 3-6 เดือนนะครับหุ้นจะต้องมาละซึ่งมันก็จะตรงกับช่วงไตรมาส3ครบไตรมาส3ที่11นะครับมันจะเป็นทามมิ่งที่เป๊ะมากครับคือคุณนึกภาพนะพอเดือน11งบเริ่มออกมาแล้วเริ่มเห็นการฟื้นตัวครับแล้วเราเริ่มมีความหวังว่าโควิด 4-5 เดือนเนี่ยทุกคนบนโลกจะได้วัคซีนนะครับโอ้โหภาพมันเฉียบนะครับแต่ตอนนี้ตลาดหุ้นก็คือไปอยู่อเมริกาก่อนคือหุ้นกลุ่มเทคนะครับครับมันตลาดอยู่ช่วงนี้นึกถึงครับพูดนะคอมเลยครับมันช่างจ้าซะเหลือเกิน มันช่างจ้าเหลือเกิน
นะฮะอาจารย์แมนอาจารย์แมนเดี๋ยวต้องถามอาจารย์แมนนะก็จริงๆผมก็โอเคแหละครับก็คือเห็นด้วยแหละว่าเหตุผลก็ชัดเจนเนาะแต่ว่าผมอาจจะอีกในกราฟนิดนึงแล้วกันนะฮะก็ผมมองอย่างนี้ผมมองว่าเดือนนี้เราเดือน8ใช่ไหมครับแล้วเดือนหน้าเนี่ยเราจะเป็นตัดควอเตอร์3ก็คือสิ้นเดือน9ก็เป็นเดือน9ใช่ครับตัดสิ้นกันยานะครับแล้วเราก็จะมีเวลาอีก45วันเพื่อลองงบออกเนี่ยเป็นเดือน11ใช่ผมก็คิดว่าสำหรับผมเนี่ยผมมันจะใช้กราฟไปเลยครับดีครับไม่รู้สิหลายมุมมองพักหลังผมรู้สึกว่าคือรู้สึกว่าราคามันจะแอคชั่นก่อนกราฟก่อนข่าวบ่อยมากครับในหลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนายตลาดเขาได้ข่าวกับเราหรอโชว์กราฟเลยไหมโชว์กราฟเลยไหมแค่วอลลุ่มเข้าก็มาไล่ๆตามเฉยแดนแมนโชว์กราฟเลยไหมเนาะตลาดเลยนิดหนึ่งไหนๆเราพูดถึงตรงนี้แล้วเนาะเราเข้ากราฟเลยไหมโชว์กราฟเลยกราฟเซตเลยตลาดเลยแล้วกันครับคือถามว่าเนี่ยผมไปดูภาพสั้นของวันนี้ก่อนนะครับเนี่ยเราดู5นาทีเนี่ยอยู่ดีๆตอนบ่ายอ่ะคือแบบอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีแบบพี่พวดผมก็ป่วยอ่ะพวดเลยแล้วแบบคือข่าวมันไม่ได้ออกตรงนี้ไงมันไม่ได้ออกตรงนี้แล้วค่อยลงมันออกแถวนี้ไงครับแล้วแบบทุกคนก็แบบโอ้โหไม่ไหวแล้วตามระบบมันโดนบีบออกใช่ไหมสักพักก็มาแถลงว่าอ๋อเจอสองคนแล้วก็เป็นเชื้อที่หมดสมรรถภาพเรียบร้อยแล้วโอ้คือความเฉียบก็คือว่าเป็นเชื้อเรียบร้อยใช่ความเฉียบก็คือว่าทำไมไม่บอกตรงนี้วะคือจะได้รู้ก่อนไง อะไรอย่างเงี้ยก็ตลกดีผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นผมก็อิงกราฟแล้วกันครับนะครับก็คือว่าผมเชื่อว่าถ้าคิวแบบมันจะงบออกมาดีอ่ะผมคิดว่าต่อให้รอบนี้มันพักตัวครับแล้วเดี๋ยวก่อนช่วง Q3 ผมจะออกมันต้องเห็นสัญญาอะไรบางอย่างแน่ๆเนาะแต่ว่าก็เห็นด้วยกับจาแหละคือว่าก็ภาวนาอย่าให้มันแย่เลยเพราะว่าผมว่า financial sector มันยังมีเงินอุดหนุนได้ไงแต่ว่าไอ้ real sector ถ้าเกิดโควิดรอบแบบผมว่าแม่งแบบเอาตรงๆอ่ะคนแบบอดอยากเยอะอ่ะอันเนี้ยไม่โอเคนะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันนะโอเคผมในพูดแล้วเราอัปเดตเลยมั้ยได้ครับคือจริงๆจะบอกเลยว่าไม่ค่อยกลัวเดี๋ยวนี้มีระบบรันเทนครับซุยเลยซุยจะรักโทรนะครับก็วันนี้นะบอกเลยว่าแบบไม่ค่อยชอบส่วนตัวนะส่วนตัวยังไม่ชอบนะคือว่าคือแกเล่นทิ้งแบบสุดตรงเนี้ยเนี่ยตัวเนื้อเทียนของเดย์นะครับมันก็หลุดเลยเนี่ยตรง13 15เนาะนะครับก็หลุดเลยแต่ว่ายังโชคดีนะที่ตรง13ประมาณ 1,300 กับ 1,306 เนี่ยมันยังไม่หลุดครับนะแต่ถามว่ากังวลไหมค่อนข้างกังวลนะครับค่อนข้างกังวลเพราะว่าถ้าเรามาดูในวีคเนี่ยมันหลุดจริงๆแล้วนะครับในโซนสีเขียวที่ผมตีไว้เนี่ยครับคือช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับมันหลุดจริงนะดารักแต่ครับแต่ว่ามันหลุดในเดย์ฮะแล้วเขาดึงกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาอีก2วันเนี่ยเราต้องภาวนาหรือลุ้นว่าเฮ้ยแบบช่วยเอาขึ้นได้ไหมให้มันเป็นนะให้มันเป็นไส้นะสิ้นใช่ใช่วันนี้วันอะไรหรืออีก2วันใช่แต่หรืออย่างน้อยนะหรืออย่างน้อยนะขอแบบไปแอดนิดนึงเกิดลุ้นนะก็คือตรงเนี้ยไม่หลุดประมาณ 1,300 ไม่หลุดครับถ้ายังไม่หลุดเนี่ยยังแบบจริงๆมันจะมีแนวซ้อนแถวๆ 1,300 1,290 อยู่ถ้ายังไม่หลุดเนี่ยยังพอให้อภัยได้อีกสุดท้ายจริงๆนะฮะแต่ถามว่าถ้ามองแพทเทิร์นเนี่ยมันโลว์ไปแล้วนะมันโลไปแล้วก็เราดู2วันละกันจะจบวีคนะฮะแต่เดย์ทำท่าแปลกๆละนะฮะคือก็หวังว่าปู่จะเล่นท่านี้ทีอ่ะดึงกลับครับสิ่งที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็คือว่ามันlower low เนี่ยแหละใช่ไงคือการกลับตัวที่มันโอเคอ่ะคือมันไม่ควรทำ lower low ไงนะครับไม่ควรมีแท่งเนี้ยใช่ไม่ควรมีแท่งนี้เลยแต่จะเป็นเออร์เลอร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะเฮ้ยทุกคนเสพข่าวกันเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะแบบดีดกลับขึ้นมาเป็นไซด์เวย์ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะนะครับก็คือขอให้ไซด์เวย์เราขึ้นไปแต่ถ้าไซด์เวย์แล้วลงอีกทีใช่ก็คือจบเลยอันนี้คือจบเลยครับผมแต่จริงๆนะครับเราจะบอกว่าจริงๆที่เราคุยกันแท่งเนี้ยจริงๆมันเป็นขาลงไปแล้วใช่ในเดย์นะครับแล้วอันนี้คือการรีบาวถูกเพราะว่าดูนิวไฮจานแมนดูนิวไฮในรอบไม่ใช่นิวไฮมันเด้งกลับขึ้นไปไฮครั้งก่อนนะครับประมาณกลางเดือนกรกฎาคมอะครับมันไม่สามารถขึ้นไป1391ได้อะ
ใช่ไหมมันก็บอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันค่อนข้างอ่อนแรงอยู่แล้วเนาะสำหรับตรงนี้ยังมีลุ้นมันไซด์เวย์แต่พอหลุดแท่งเนี้ยครับแล้วที่เราคุยกันจำได้ไหมผมตีไว้โซนเขียวเนี่ยคือบอกว่าถ้ารีบาวด์นี้จะดีพอมันจะต้องทะลุหรือว่าย่อแล้วมันเป็นนิวโลในโซนนี้ใช่คือเราเทียบกับเฟดเราเทียบกับหัวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้มันลงอย่างเงี้ยแสดงว่าตรงนี้มันอาจจะถูกทำลายถ้าถูกทำลายเนี่ยมันไม่อาจจะแหละมันโดนทำลายในเดย์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเดย์เนี่ยเรามองเป็นดาวเทรนด์อยู่นะแต่แสดงว่าโซนที่ขึ้นมาตรงนี้เรามองแค่รีบาวด์ธรรมดาเพราะว่ามันโดนเคลียร์ด้วยการที่ลงโลใหม่นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับในเทคนิคอลเนาะก็ถ้าหุ้นดีๆผมว่าก็ดูเป็นรายตัวดีกว่าใช่คือผมเก็งกำไรก็ระวังแล้วกันผมจะเสริมงี้ฮะก็คือว่าคือเราเห็นว่าอินเด็กมันไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปวิเคราะห์แบบรายตัวแทนตัวไหนที่มันแบบเฮ้ยมันไม่ทรงแบบเหมือนเซตอย่างเงี้ยนะครับมันแบบมีความแข็งแกร่งมันยืนได้อะไรเงี้ยอย่างนั้นอ่ะมันยังมองโอเคอยู่นะครับเนาะก็เป็นการเหมือนวางกลยุทธ์ว่าเฮ้ยคุณก็ดูรายตัวไปนะครับอืมครับโอเคนิดนึงนะก่อนไปเมื่อกี้อาจารย์พัฒน์พูดถึงใหม่ฮะครับเราจะเห็นว่าใหม่แซงเซตไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ตรงเนี้ยครับที่จะบอกว่าพอแรงกิ้งเราออกมาเนี่ย30ตัวแรกนี่แทบไม่เจอหุ้นเซตร้อยเลยนี่ครับมันบ่งบอกเลยว่าหุ้นใหญ่อ่ะครับมันลงแต่ว่าหุ้นเล็กอ่ะมันขึ้นนะครับใช่เราสังเกตได้เลยว่าหุ้นเล็กเนี่ย V shape เยอะมากแล้วก็เวลาทิ้งก็จะทิ้งแรงเพราะฉะนั้นใครไล่ราคาเนี่ยต้อง stop loss ที่ดีนะครับเรามาดูนิดนึงไหนๆเราพูดถึงใหม่แล้วเนาะตัวเซตเนี่ยมันพักตัวอยู่เราเห็นชัดนะครับแต่ว่าเรามาดู MAI กันนิดนึงว่าเอ้ยวันนี้ MAI เป็นยังไงบ้างนะครับ MAI เนี่ยตัวเดย์เนี่ยอาจจะยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวก็จริงแต่เราจะเห็นว่า RSI เนี่ยมีการถอยมาเรื่อยๆนะครับการถอยมาเรื่อยๆนะก็ระวังนิดนึงนะครับไม่อยากให้หลุดนะครับไม่อยากให้หลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวลงมานะครับก็ยังไม่หลุดนะก็ยังไม่ได้บอกว่ามันจะเลิกนะครับแค่ระวังเฉยๆนะครับประมาณเนาะโอเคไหนๆจารักจะมีอะไรแบบเสร็จไหมโอเคได้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูระบบนิดนึงนะฮะโอเคไม่มีอะไรใหม่อ่ะโชว์ป่ะเนี่ยโชว์ป่ะเนี่ยวันนี้อ๋อไม่ไม่มีอะไรเดี๋ยวให้ผมโชว์ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์หุ้นรายตัวให้กับเพื่อนๆเนาะเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวขออัปเดตเรื่องของระบบของเรากันนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอปแล็บปุ้นพลัสเนาะนะครับหรือว่าเป็นตัวที่สแกนแล้วก็แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับวันนี้เราลองมาดูสักตัวหนึ่งไหมวันนี้มีทีเฟกด้วยอาจารย์แมนนะครับใช่แล้วใช่นะครับกดเข้าไปดูที่บอทสแกนแล้วก็แจ้งเตือนเพื่อนๆเนาะนะครับอย่างเอาในเฟซก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะฮะโอเคมาสิโอเคนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัว Global เนาะนะครับอันเนี้ยเป็นตัวที่สแกนติดเมื่อวานจันแมนนะครับจันพัฒนะวันที่18เนาะ18คือเมื่อวานใช่ไหมใช่ถูกนะครับประมาณ 11:00 นเนาะสแกนติดนะครับมันก็จะแจ้งเตือนมาอย่างเงี้ยแหละนะครับวันนี้ก็เปิดใช้ได้เลยนะนะครับขึ้นไปถึงนู่นเลยนะครับ20.4 เลยนะครับก็นะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะครับแต่ก่อนไม่รู้ว่าตอนปิดตลาดไม่รู้เป็นไงเพราะว่ามันมีช่วงบ่ายที่ตลาดดูจะเทนะครับนะแต่เราก็นิ้วใครอ่ะนิ้วผมเองฮะใช่ๆๆขนาดนิ้วยังดูดีขนาดนั้นใช่แล้วแหมก็อวยเองได้ด้วยเนาะนิ้วเล็กๆใช่ป่ะใช่ดิอ๋อเดี๋ยวเล่นดีๆนะแมนอาจารย์แมนนะครับนี่รักเองนี่ผมเองนะฮะโอเคแล้วก็เราลองมาดูบอทนะครับอันนี้ก็คือตัวที่แจ้งเตือนเลยนะครับมันมีตัวที่เป็นทีเฟกนะดาวเทนด้วยนะครับสแกนติดตอนวันนี้เลยนะครับตอน 2:58 ก็คือเดี๋ยวเปิดตลาดมาตอนบ่ายก็แจ้งเตือนมาเลยอ่ะนะครับนะว่าเฮ้ยมันมีแนวโน้มที่แบบลงดาวเทนนะนะครับรวมถึงตัวเห็นไหมมีสแกนติดตัว DW มาด้วยนะปตท.นะครับก็เบรกโลกันมาเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์แมนไปดูให้ว่ามันลงไปเท่าไหร่นะครับสองตัวนี้เนาะนะครับก็ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่รู้ว่าวัดลงไปหลายจุดอะนะฮะเอาทีเฟกก่อนก็ได้ทีเฟกก่อนก็ได้ครับอันนี้ผมดูมันซิลลี่ยูครับผมอันนี้ไม่มีอะไรนะกดเล่นครับ
นะครับกดตัวตามระบบไปนะครับครับรู้สึก30นาทีนะครับครับ30นาทีครับเนาะครับก็ตรงกี่โมงนะสัก2โมงกว่าไหมเกือบ2โมง58มันประมาณแท่งเนี้ยนะครับประมาณผมจำได้ว่าตอนที่มันยิงลงมาเนี่ยมันประมาณแท่งนี้ครับแท่งเนี้ยเพิ่งเริ่มแท่งเนี้ยเพิ่งเริ่มอาจารย์แมนแชร์ไหมผมลืมแชร์หรอขออภัยลืมกดนะฮะโอเคนะครับเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้นะครับที่เป็นลูกศรแดงๆเนี่ยครับนะครับก็คือแท่งนี้แหละอันนี้ไม่ใช่ระบบของเรานะพอจำลองนะยิงเล่นครับนะครับก็พอตรงแท่งนี้เริ่มเนี่ยระบบก็เตือนว่ามันมองเป็นดาวเทนแล้วใน30 minute นะครับ30 minute ก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะสมมติผมเลสเซสักผมจำไม่ได้ราคาไหนอะที่ของอาจารย์ที่มันเตือนอะสมมติ853เนาะนะครับประมาณนี้แหละเพิ่งเริ่มนะครับลงไปถึงต่ำสุดเนี่ยประมาณ842นะครับจุด8เอาเป็น842ก็ได้นะครับ853กับ42ก็ประมาณ9จุดได้เลยนะนะครับ9จุดก็คือลงเร็วมากใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราคุยจริงๆเนี่ยอย่างของทางอาจารย์จิมเนาะนะครับที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยก็หลักๆแล้วเราคาดหวังที่5จุดใช่นะครับโดยการแจ้งเตือนนะครับเราคาดหวังที่5จุดแล้วก็ถ้ามากกว่านั้นน่ะคุณก็ถือว่าเป็นการรันเทนแบบเป็นโบนัสต่ออะไรใช้ได้เลยนะครับต่อไปตัวปตท.อะไรนะผมไม่จำซีรีส์ไม่ได้อะปตท.13ตัว P ไปดูแม่เลยดีกว่าดูแม่ก็ได้ครับนะครับผมจำได้ว่าตัวแม่เขาหลุดนะแม่ครับตัวแม่เขาหลุดนะแต่ว่ามันเป็นตัวสั้นเนาะพอดีWครับตัวแม่เขาหลุดตรงนี้แหละแล้วระบบมันก็เตือนขึ้นมาครับพอระบบพอทุกคนก็เห็นพร้อมๆกันแหละผมว่านะพอทุกคนเห็นก็มีวอลุ่มอัดลงมานะครับแล้วก็หลุดลงมาจริงๆใน30นาทีก็ลุ้นพรุ่งนี้แล้วกันว่าเขาจะทำฐานได้ไหมแต่ว่าถ้าเป็นแพ้ฟูลแบ็กก็ลงต่อเนี่ยก็น่าจะเนี่ยน่าจะไม่น่าจะหนาวอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามองในเดย์ปิดไม่สวยด้วยใช่ตัวเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวเนี่ยมันยืนไม่อยู่อีกรอบนึงนะฮะก็ระวังนิดนึงนะครับระวังนิดนึงประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะก็โอเคถ้าสมมุติว่าเอ้ยโอเคถ้าใครสนใจระบบเนาะนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเราก็มีเครื่องมือใหม่ๆให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างโอเคเลยใช้เองด้วยก็ถือว่าแจ่มเลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายท่านใช้เนาะนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.labhoodplus.com นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยมีเครื่องมือที่ต้องแบบโอ้โหต้องโชว์นิดนึงนะครับอย่างเช่นตัวที่สามารถบอกเทรนเพื่อนๆได้นะครับอย่างใครที่แบบเฮ้ยดูกราฟดูเทรนไม่ออกอะครับเราอยากจะหาหุ้นที่มันแบบเป็นอัพเทรนดูยังไงนะครับหรือจะรันยังไงให้มันได้สุดเทรนนี้นะครับเรามีเครื่องมือตัวหนึ่งที่บอกคุณได้นะครับก็คือเครื่องมือรันเทรนเนาะเอาตัวไหนดิเอายกตัวอย่างสักตัวไหมเอาปีนี้เด่นๆเลยไหมปีนี้ผมว่าน้าแอดเด่นน้าแอดนะครับไม่ใช่แอดวานนะกำลังจะพิมพ์เลยแอดวานCBG นะ CBG หมายถึงน้าแอดคาราบาวนะโอเคครับก็อ่ะกดรันเทรนเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นเฉดสีเนาะนะครับซึ่งบอกว่าโอเคถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับสีเขียวคือเป็นจุดแรกที่อัพเทรนนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมตั้งแต่วันที่30เนาะนะครับเดือนอะไรเดือน6เดือน6นะครับก็แถวๆราคาแถวๆประมาณ100 101นะครับประมาณ104ไม่เกินนะครับก็วิ่งกันมายาวๆจนถึงโซนนี้ยังเพิ่งมาวันที่17เนี่ยนะครับเริ่มที่จะเหลืองแล้วนะครับ18 19เมื่อวานใช่เริ่มพักตัวสีเหลืองคือการพักตัวนะครับนะก็เนี่ยฮะเห็นไหมก็คุณก็จะแบบโหรันได้ตั้งแต่100จนถึงเกือบโหยี่เกือบ30บาทอ่ะ30เปอร์นะนะครับใน1รอบโพซิชั่นเนาะใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่แบบเป็นสายรันเนาะแล้วก็สามารถดูแนวรับแนวต้านในแต่ละเส้นได้ด้วยนะครับนะก็มีการที่เป็นบอทที่เป็นออโต้ตีให้หมดเลยนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นบอททั้งหมดนะฮะครับก็ okay. นิดนึงนะเสริมดันลักคือความเฉียบของเราเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีบอทตัวตีแนวรับแนวต้านให้ด้วยใช่ไหมใช่ครับประเด็นก็คือว่าสมมติผมเพิ่งชอบเนี้ยผมเพิ่งเจออย่างเงี้ยปัญหาคือผมเข้ากลางทางไงอืม
ผมก็จะสามารถรู้ว่าอ๋อมันเป็นอัพเทรนด์อยู่นะแล้วก็ผมก็ดูแนวรับแนวต้านว่าอ๋อเบรกแล้วตรงเนี้ยเออผมจะมีแนวต้านเท่าไหร่ต่อมันทำให้ผมอ่ะคุณที่ผมค่อนข้างจะไกลจากตรงที่จุดเริ่มต้นเนี่ยที่ผมเสียเปรียบเขาอ่ะผมก็จะมีซับลอที่ดีถูกไหมเพราะว่าระบบในจริงๆแล้วมันก็คือว่าเออเราเข้าในไม้เราต้องดูซับลอด้วยว่าเอ้ยถ้าเราแพ้เท่าไหร่เราชนะเท่าไหร่มันก็คือตัวนี้มันจะตอบโจทย์ทั้งสองด้านนะครับสำหรับคนเล่นสั้นด้วยแล้วก็คนที่อิงพื้นฐานด้วยก็จะเป็นลักษณะของการที่โพซิชันในระยะยาวของเทรนด์นั่นเองครับโอเคก็ฝากกันไว้นะสำหรับแอปดีๆโปรแกรมดีๆที่มาฝากกันนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลุยตอบกลยุทธ์ให้กับเพื่อนๆดีกว่าเนาะจัดเลยฮะสามทุ่มแล้วมาลุยเลยดีกว่านะฮะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโอเคนะเรามาเริ่มกันเซตไปแล้วเนาะเมื่อกี้เซตไปแล้วนะครับดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์เขายังดีอยู่นะฮะดาวโจนส์เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาแบบลงรุนแรงเนาะแต่ถามว่าขึ้นมาน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวมัน VJ มันก็ไม่หลุดมันก็แบบไปของเขาเรื่อยๆเนาะแต่ก็สภาพไม่เหมือนปู่อ่ะปู่สภาพหนักกว่านะครับก็ยังดีอยู่นะครับสำหรับตัวเท้าโจยังดีอยู่ก็ไซเวย์ตรงนี้แหละนะฮะยังไม่หลุดยังไม่เลือกทางอะไรชัดเจนเนาะก็ถ้าเกิดเบรกขึ้นไปอีกได้นะฮะผ่านสัก 28,000 จุดเนี่ยก็น่าจะขึ้นต่อได้อีกแบบดูไม่ยักเย็นอะเหมือนเขามีธุรกิจที่ดีอยู่แบบหรือเปล่านะผมคิดอย่างนั้นทั้งนี้ขนาดแบบมีข่าวทะเลาะจีนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังการต่อได้แบบเออเนาะก็เจ๋งจริงอเมริกาก็เจ๋งจริงนะครับเหมือนจีนนะเดี๋ยวเรามาดูจีนนิดนึงนี่ครับตัวไชน่าเราก็จะเห็นเลยว่าแบบเขาก็แบบเนี่ยเบรกแรงเกิลขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับคือจีนนี่แบบอัพเทนมากนะครับขนาดใหญ่เลยนะนะครับก็เออแบบก็เจ๋งนะครับสำหรับจีนกับอเมริกานี่ยังถือว่ายังแข็งอยู่นะครับโอเคนะครับต่อมานะฮะก็ตัวทองคำนะครับอย่างที่คุยกันเนาะว่าเฮ้ยมันเพิ่งลงครั้งแรกอ่ะการรีบาวครั้งเนี้ยมันน่าจะเข้ามาในโซนสีเขียวแล้วไม่น่าจะไปต่อได้คือถ้าไปต่อคือดีนะแต่ถ้ามันไม่ไปต่อก็อาจจะมีพักตัวบ้างซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่าเนี่ยวันเนี้ยก็เริ่มปักหัวลงมาต่อแล้วอาจจะไซด์เวย์ให้เราเห็นอีกนิดนึงแล้วเขาคงเลือกทางแหละนะครับแต่ยังมองเป็นอ่อนแรงอยู่นะครับตัวบิตคอยก็วนอยู่แถวนี้ครับแต่บิตคอยมีสัญญาณดีตรงที่เขาเบรกขึ้นมาครับแล้วก็พักตัวอยู่เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเบรกแล้วพักตัวก็รอดูกันต่อนะครับสำหรับบิตคอยเพราะว่าในคาบขนาดใหญ่เนี่ยก็โอ้โหดูแบบยังดูดีนะยังแข็งแกร่งนะครับตัวอินเด็กซ์ดาวโจนส์นะครับเฮ้ยดอลลาร์อินเด็กซ์ขออภัยนะครับก็ใกล้ถึงแนวเส้นรับสำคัญละถ้าถึงตรงนี้นะแล้วโคเขียวขึ้นมาแรงๆได้เนี่ยทองคำก็จะลงแรงนะครับก็จะลงแรงเพราะมันจะส่วนทางกันอยู่แล้วใครที่รอทองแท่งเนาะก็ใช้จังหวะแถวๆนั้นแหละเรามาว่ากันครับตัวก็ไม่มีอะไรนะครับเงินบาทก็แต่เงินบาทอ่อนทั้งที่ดอลลาร์อ่อนผมก็งงๆเหมือนกันนะไม่รู้ยังไงนะครับเงินบาทอ่อนนะเนี่ยแล้วดอลลาร์ก็เงินทุยไหลออกเฮ้ยดอลลาร์ก็อ่อนนะแต่ดอลบาทอ่อนปกติดอลลาร์อ่อนเราต้องแข่งนะครับจะไม่สลับกันน่าจะปัญหาภายในหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมแปลกๆวันนี้ผมแปลกๆวันนี้แหละตื่นมันแปลกเนาะนี่ไงก็เครื่องมือของอาจารย์จิมอ่ะนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์กันก็มีเครื่องมือที่บอกว่าเฮ้ยเงินทุนไหลออกวันนี้วันแรกใช่การไหลออกนะไหลออกนะครับแล้วก็ตัว US Oil นะครับก็วนอยู่แถวนี้ค่อยๆขึ้นไปก็ปล่อยแกไปครับแกก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างไซด์เวย์หมดยกเว้นปู่เราดูอ่อนหอนยังไงไม่รู้โอเคแต่ไม่แน่หรอกเดี๋ยวปู่เอาจริงนะปู่เราเป็นซุปเปอร์สยานะครับโอเคนะครับอ่านกันเลยคุณหน้านะสวัสดีนะครับแล้วก็คุณสลันบอกช็อกล้มกระดานนะฮะครับจักกี้สวัสดีครับคุณจิตนะครับคุณสอยอบอกไทยคมเอเชียนแล้วก็ 4K Power นะครับอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาจัดเลยฮะนะครับนะครับไทยคมนะครับนะครับตัวไทยคมก็พักตัวนะครับตามระเบียบเนาะในวีคเนี่ยย่อลงมาแล้วนะฮะ555นะครับยังไม่หลุดในวีคก็ถือว่าใช้ได้นะครับเรามาดูเดย์กันนิดนึงนะครับไทยคมก็
บอทมองว่าเฮ้ยแนวรับสุดท้ายของขาขึ้นเนี่ยประมาณ5บาท5สตางค์นะครับใครใครเล่นสั้นก็ดูแนวนี้นะนะครับตามแนวเลยนะครับอ่ะมาเปิดตัวรันเทนนิดนึงนะครับตัวรันเทนเนี่ยมองว่ายังเป็นยังเป็นอัพเทรนด์นะแต่ตอนนี้เริ่มมีสัญญาณที่จะอ่อนแรงละนะครับครับอืมก็ขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็มีย่อตรงนี้ที่ต้องตลาดลงแรงๆเนาะครับเสริมก็โอเคเสริมพื้นฐานนิดนึงนะตัวเนี้ยคือมองว่าแบบเฮ้ยลุ้นได้ลุ้นว่าจะเทิร์นอะราวนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาเริ่มมีการขยับจับมือกับแคทที่จะทำเรื่องของตัวดาวเทียมวงโคจรต่ำเนาะนะครับก็มีโดนหลอกบ้างปกติแต่ว่าพอเป็นอัพเทรนเนี่ยเราก็ยังอยู่ในโซนที่อัพเทรนนะแต่เฝ้าระวังเท่านั้นเองนะครับครับก็ง่ายๆเลยถ้าใครเป็นสมาชิกเนี่ยก็จะกดใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับขอกลับมาก่อนเพราะว่าอันนี้นิดนึงนะครับสงวนให้กับสมาชิกจริงๆนะครับโอเคนะครับตัวเอเชียนนะครับก็นะฮะตัวเอเชียนเองนะครับก็ยังดีนะยังดีที่เขาไม่หลุด 9.6 นะแต่จริงๆถ้าตรงแนวรับอ่ะ 10.1 อ่ะเขาหลุดไปแล้วนะครับก็ระวังด้วยนะครับอย่างที่เราดูกันมาทุกวันแหละว่ามันหลุดมาตั้งแต่โซนข้างบนเนี่ยครับหลุดลงมาเนี่ย 11.2 เนี่ยก็หลุดไปแล้วโซนเขียวนะฮะใครเล่นสั้นเนี่ยต้องพิจารณาไปแล้วล่ะนะครับยังกลับตัวไม่ได้นะแค่รีบาวด์ในเดย์เนาะแล้วก็แนวรับประมาณ 8.7 นะครับ 8.7 นี่ยังเป็นอัพเทรนด์ทั้งตัวนะครับบน CK Power นะครับเทเวอร์เองก็ไม่ใช่ขาลงนะนะครับยังมองเป็นอัพเทรนด์อยู่ในภาพใหญ่นะครับก็พักตัวธรรมดานะครับโอเควีคไม่มีอะไรก็ดูไม่ได้น่ากลัวนะครับเรามาดูเดย์กันนิดนึงนะครับเดย์ Day เนี่ยไซด์เวย์ชัดเจนนะครับเนี่ยถูกมีย่อลงมาเนาะแล้วเนี่ยประมาณ5.20 บาทใช่ไหมที่เราคุยกันว่าเฮ้ย5.20 บาทมันน่าจะเป็นแนวสำคัญเนาะนะครับก็ยังเอาอยู่นะก็รอดูแล้วกันแกคงไซด์เวย์ต่อแหละครับหน้าน้ำด้วยอ่ะมาเถอะนะครับก็ยังไซเวย์อัพเทนอยู่ก็ใช้ได้นะตัวนี้ใช้ได้อัพออกข้างมากกว่านะครับคุณเครือวันนะสวัสดีนะครับดูได้มา3ที่เล่นฮะซากเชื้อโควิดนะอะไรนะซาก2นะครับแบบเมาตายเกลือ นะจริงครับ PDG นะครับPDG ก็โอเควีคนะครับ 17.3 ไม่หลุดใช้ได้นะครับโซนเขียวครับวันนี้ก็PTG ก็ดูไม่ได้ลงรุนแรงเนาะไม่ได้ตกใจอะไรขนาดนั้นครับนะครับก็ถ้าสั้นๆเนี่ยครับประมาณ 17.5 แกไม่หลุดนะ17.5 17.3 ไม่หลุดเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ถ้าหลุดก็ระวังหน่อยถ้าหลุดมันมองลึกได้เลยประมาณ 15.7 เลยนะครับคือคนอาจจะงงว่า PTG กับ ESO ทำไมมันคนละแบบคนละเวกันเลยเนาะนะครับล่าสุดเนี่ยเห็นมีข่าวมาแล้วนะก็บอกว่าPDG อ่ะคือมันได้ประโยชน์จากพวก B100 อะไรด้วยแล้วเขาก็มีพวกปาล์มคอมเพกด้วยเนาะแต่ของ ESO เองอ่ะคือมันก็ไม่มีไงก็คือแบบปาล์มบวกลงกันเต็มๆอะไรเงี้ยนะครับใช่เพราะว่าอย่างตัว B100 เองมันตอนนี้มันสเปดมันถ่างนะครับก็เลยได้พวกกลอสเนี่ยดีขึ้นนะครับได้ข่าวว่า B100 นี่เห็นเขาบอกว่าเครื่องจักรนี่เขาปลอดภาษีให้ด้วยนะตอนเนี้ยอืมคือรัดสนับสนุนเยอะฮะนะครับโอเคนะครับตัว global ก็โอเคนะไซเวย์นะครับ global นี่ถือว่าแข็งนะครับใช่เนี่ยย่อลงมาแล้วก็แบบเราเห็นฐานแล้วประมาณ 18.6 นะครับดูไซเวย์โซนนี้แหละ 18.6 ก็ให้เขาไซเวย์ไปก่อนนะครับแต่อัพเทรนแน่นอนนะครับในท็อปเทคนิคอลดูค่อนข้างชัดนะครับครับโอเคนะครับโอเคนะฮะคุณมะเหมี่ยวสวัสดีครับผมได้ครับโอเคเนาะแล้วก็คุณอนัทนะครับให้มา20ดาวนะครับแล้วก็คุณอนุพงศ์ขอ MGT นะครับครับ MGT ของดีตลาดใหม่โอ้โหจริง MGT นะครับMGT นะครับแนวต้านสำคัญอยู่ประมาณ266กับ282นะฮะนะครับก็218 break แล้วก็261แนวต้านถัดไปนะครับก็นะเรามาดูนิดนึงมันไส้นะครับอัพเทนนะเนี่ยตั้งแต่ตรงประมาณบาท90อ่ะครับก็ยังเป็นโฮลโพซิชั่นเป็นอัพเทนอยู่เลยนะครับนะครับ
อันนี้อันนี้ที่เราอืมอันนี้ที่เราไลฟ์เมื่อวานที่มีคนถามเนาะเมกะเคมนั่นเองนะครับก็พวกเกี่ยวกับเคมีพันเนาะครับใช่ครับก็คือว่าใครที่มีโพซิชันอยู่ตอนนี้ก็มองว่ายังเป็นอัพเทรนด์นะครับโอเคตัว MGT นะฮะคุณสวัสดนะครับ50ดาวคุณมน10ดาวนะครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากครับผม JMT นะครับขอ JMT ใครผมไม่ได้อ่านชื่อที่บางทีรีบนะครับบางทีอ่านกลัวอ่านผิดนะครับขออภัยนะครับตัว JMT ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเป็นพักตัวแต่ไม่หลุดโซนเขียวเนาะนะครับก็ถือว่ายังปลอดภัยอยู่นะครับในวีนะเรามาดูเดย์กันนิดนึงนะตัวนี้ตัวดังนะ JMT ก็ระบบมองคือระบบมองตั้งแต่นู้นนะ21นะครับก็เนี่ยไม่มีการบอกเป็นดาวเทนเลยนะเป็นอัพเทนตลอดจะมีพักจะมีระวังก็แค่เนี่ยครับช่วงนี้กับช่วงก่อนครับนะฮะก็ความหมายของระบบที่มองก็คือตั้งแต่21บาทมาเนี่ยยังถือเลยนะครับอืมยังไม่มีการเป็นดาวเทนให้นะฮะโอเคโอ้มันแหลมจริงๆมันแหลมจริงๆนะครับใครอยากได้ก็ขวามือนะครับทางล่างก็สแกนมาคุยกันนะครับเกคุณ MJ นะครับ50ดาวขอบคุณนะครับเอเชียนไปแล้วคุณเก๋ๆนะออกเอเชียนไปแล้ว STTT นะครับตัวดังวันนี้คือแบบพอข่าวโควิดมาเสร็จปุ๊บขึ้นเลยแบบมาสะจันแบบนันพัฒน์ว่าไงตัวนี้เคลียร์ล่างนะเคลียร์ล่างจะเคลียร์กันอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเคลียร์อย่างนี้เอาปืนเอามีดมาแทงผมเลยวันนี้วันนี้ผมนั่งฟังของบล็อกเกอร์ของกสิกรเขาก็เหมือนอะไรนะอันนี้สิทธิ์มีตติ้งเนาะนะครับเขาก็บอกว่าเอ้ยเขามีคำถามนึงน่าสนใจมากเลยเขาบอกเขาถามผู้บริหารบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าสมมติว่าวัคซีนมันมาแล้วเนี่ยคือคนกังวลว่ามีวัคซีนแล้วคนจะเลิกใช้ถุงมือใช่ไหมนะครับ สามารถลูกค้าเนี่ยสามารถ cancel order ได้ไหมเข้าใจป่ะคือแบบสั่งซื้อไปแล้วส่งมอบปีหน้าอะไรเงี้ย cancel ได้ไหมผู้บริหารบอก cancel ได้แต่คือมันมีเรื่องของเงินประจำอะไรประมาณนี้นะฮะอืมอันนี้ก็ข้อมูลมาบอกกล่าวกันนะครับลองไปประเมินดูนะครับอืมก็อันนี้ data มันไม่พอครับเพิ่งมานะไม่เป็นไรแต่ว่าเนี่ยไม่เอา data ไม่พอนะครับเดี๋ยวครับเซลโอเคผมดูเองแล้วกันSCGT นะครับก็6675ลงมาแนวรับพอดีนะครับก็คือจริงๆก็หลุดแหละนะแล้วก็รีบาวค่อนข้างแรงไม่เป็นไรนะครับเรามาดูวีคแต่ว่าถ้าดูในวีคเนี่ยคือเขาดึงกลับนะถ้าซิ่งวีคแบบนี้คือตรงนี้แนวรับสำคัญไม่หลุดนะครับก็ถ้ามองเป็นเชิงเทคนิคเนี่ยอย่างเงี้ยมันมองเป็นแค่รีบาวนะครับเป็นการรีบาวครั้งที่หนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นแนวรีบาวเนี่ยวันเดียวขึ้นมาถึงเลยมั้งใช่ไหมสองวันนะขึ้นมาถึงเลยก็เรามาลุ้นกันโซนเนี้ยครับเราจะเห็นเลยนะตั้งแต่7950จนถึง6475เนี่ยจะเป็นโซนที่ดูว่าการรีบาวครั้งเนี้ยชนแล้วไปเลยหรือว่าชนไซด์เวย์แล้วก็ค่อยเลือกทางเนาะแต่ถ้าชนแล้วย่อเนี่ยใครที่เล่นสั้นก็ต้องระวังโซนนี้แหละเนี่ยการเล่นรีบาวนะครับประมาณนี้ก็คือรีบาวแรงมากครับผมโอเคคุณแม่น้องสุดหล่อสวัสดีค่ะนะครับปูยังไหวไหมยังดูทรงจากเมื่อกี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาการไม่ค่อยดีอีกสองวันนะอีกสองวันแล้วใจคอไม่ค่อยเป็นห่วงปู่กันนะครับใจคอไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีรีบาวบ้างปกตินะแต่ว่าจะอัพเทรนไหมตอนนี้ไม่อัพเทรนนะครับในเดย์ตอนนี้ปู่เป็นดาวเทรนนะตามระบบนะครับตัวเอโก้เนาะนี่ครับโซนสีส้มที่เราคุยกันเนาะครับเขาเบรกแล้วเขาเฟลนะครับเบรกแล้วเขาเฟลเพราะฉะนั้นพอเฟลแท่งนี้ชัดเลยว่าเรียบร้อยแล้วที่เป็นรีบาวตรงนี้เฟลแล้วนะครับก็คือไม่ยืนไม่ทำฐานใหม่เนาะ244หลุดปุ๊บเนี่ยเป็นดาวเทนมาตลอดนะครับตัวเอโก้เนาะรับผมมองว่าใจเย็นนะยังไม่กลับขึ้นเลยอ่ะเรามาดูแม้หุ้นดาวเทนมันเป็นยังไงเนี่ยครับตั้งแต่ตรงประมาณแถวเนาะนี่ครับประมาณ2250นะครับก็ระบบเนี่ยมองเป็นดาวเทรนมาตลอดนะครับถึงจะรีบาวขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอัพเทรนขึ้นมาได้นะครับก็เป็นแค่รีบาวเนี่ยมันก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นดาวเทรนอยู่นะครับก็จะชัดเลยแล้วก็มันจะประสานงานกับ
ตัวของตัวแนวรับแนวต้านนะครับเราก็จะเห็นว่าแนวสุดท้ายของขาขึ้นที่บอทมองคือ244บาทนะครับก็หลุดไปแล้วเนี่ยมันจะพอดีกันนะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยไปก่อนนะความหมายก็ประมาณวิธีการใช้เขาถามว่างบดีใช่ไหมเอ็กโก้เดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่งนะฮะหลักคนเนาะครับคุณสรายุทธนะพี่พระดาวขอบคุณนะครับคุณสุรพงศ์ VIP กับสีชานะครับไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นกองทรัสต์ของอเมริกาเนาะตัวทิปเนี่ยทิปนี้ที่แล้วหลุดนะฮะ28.5เนี่ยไปแล้วเนาะจริงๆมันก็หลายแนวแล้วล่ะนะครับต้องระวังนิดนึงถ้าเล่นสั้นนะฮะถ้ารอรับตรงนี้เลยนะครับเรายังไม่เห็นแนวที่เขายืนได้ดีนะครับยังไม่ยกไฮยกโลด้วยนะครับใจเย็นๆนะฮะเนี่ยหลุด27.6-27.5นะครับแล้วก็วันนี้ยืนไม่ได้27.6ยืนไม่ได้นะครับถ้าหลุดอีกก็25บาทเลยนะครับในเดย์แต่ในวีคจะอยู่ที่26.25นะเป็นแนวสำคัญนะครับเส้นสีแดงตรงนี้นะครับยังลงอยู่นะครับสีชานะครับสีชานี่ลงมาแนวรับในวีคแนวลึกพอดีเลยนะครับ915นะครับไม่ควรหลุดแล้วนะถ้าหลุดเนี่ยวีคจะแบบอาจจะลงได้แบบลึกเหมือนกันนะครับระวังนิดนึงเพราะว่าขึ้นมาแรงอ่ะแก็บเยอะนะครับก็เป็นรีบาวด์ธรรมดานะครับเรามาดูรันเทนนิดนึงนะครับก็ยังมองเป็นอัพเทรนด์ก็จริงนะแต่ว่าลักษณะของแพทที่มันขึ้นอย่างเงี้ยโอ้มันก็การไล่ราคาก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายอยู่แล้วนะครับยังไงรอหน่อยนะครับยังเป็นอัพเทนแต่พักตัวนะครับสำหรับสีชาเนาะนะครับ915ไม่ควรหลุดนะครับประมาณนี้แหละนะครับตัว MGT นะครับคุณปุ๊กมาแลนด์นะฮะ MGT เราเมื่อกี้ดูไปแล้วนี่นะคุณ T4 อะไรนะ CMAI นะครับครับตัว ASAP นะครับเป็นยังไงบ้าง ASAP เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาลงมาเยอะนะครับด้านใหญ่อยู่ 3.6 แล้วก็แนวที่เขาขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาชนตรงนี้แหละยังไม่ผ่านนะเชื่อว่าน่าจะมีพักตัวนะครับยังถึงแนวต้านพอดีเลยเราพักตัวเนาะก็เรามาดูเดย์กันดีกว่าผมมองว่าน่าจะเข้าไซด์เวย์แหละนะครับน่าจะเข้าไซด์เวย์นะครับเป็นไซด์เวย์เนาะแล้วก็ถ้าดูแบบมันจะลึกไปดิถ้าเอาตามจริงๆตรงนี้มันหลุดไปแล้วนะครับตรง2บาท2ต่างๆเนาะดูโซนนี้แล้วกัน 2.2 กับผมว่า 2.2 ไม่ควรหลุดอ่ะกับ183นะครับถ้าหลุดอีกทีแบบมันจะลึกได้เนาะเรามาดูแนวย่อนิดนึงนะฮะอ่ะ202พอดีนะครับ202ไม่ควรหลุดนะกับ184จริงๆมองไม่ได้ละผมว่า202แหละเป็นแนวที่จบของเราในวีนะครับเพราะถ้าลงอีกเนี่ยมันมีโอกาสถึงบาท50กว่าตัว AI นะฮะ AI ยังดีเนาะ AI วันนี้แบบผมเห็นคนที่เก่งๆหลายคนก็ชอบนะครับที่เขาแบบกราฟเนี่ยก็ยังดูดีอยู่นะครับ AI นะต้าน165-170นะครับแล้วก็ถ้าดูจากบอทเนี่ยติด158อยู่นะครับเอาใจช่วยผ่านให้ได้แล้วก็แนวรับประมาณบาท40นะครับไทเทลนะครับไทเทลนี่ทำอะไรโรงไฟฟ้าป่ะจ๊ะไทเทลก่อสร้างก่อสร้างป่ะ property นี่ไงอะไรนะหาที่ภูเก็ตอ๋อโอ้โหวันนี้แบบไอวีนี่มาไอเดี๋ยวจบไทเทลเดี๋ยวอัปเดตตัวงบของไอโก้ให้ครับได้นะครับ194 break แล้วนะครับสั้นๆเนาะเนี่ยครับก็ดูตามนี้เลยนะครับตอนนี้เทลลิ่งสต็อปประมาณ2บาท4สตางค์นะครับต้าน213แล้วก็222 236ก็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แนวต้านที่เป็นค่าเฉลี่ยประมาณ2บาท72นะครับโอ้อีกหลายแนวนะกว่าจะถึงเนี่ย273ก็มีรออยู่พอดีเลยนะครับ2ทางที่3ไม่ต้องหาโอนได้มั้ยนั่นดีครับจ้ะไม่รู้เหมือนกันนะครับอีก3แนวนะครับก็ถึงแนวต้านขนาดใหญ่โอเคอ่ะอาจารย์ลักโอเคเอ็กโก้งบออกมาถ้าดูบอททอมไลน์เหมือนจะดีนะอ๋อไม่ต้องแชร์ครับเดี๋ยวพูดไปเลยเนาะอ๋อโอเคแล้วก็แต่ถ้าดูไส้ในเนี่ยคือตัวรายได้หลักๆเขาอะนะครับไม่ได้โตนะครับตัวรายได้หลักเนี่ยจริงๆแล้วลดลง 5% ซะด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบแบบ YOY เนาะนะครับ
แล้วตัวที่เป็นกำไรจากการดำเนินงานจริงๆเนี่ยนะครับก็ลดลงด้วยนะครับนะจริงๆแล้วถ้าตัว bottom line เนี่ยก็คือเขากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะโอเคแต่คราวนี้มันมีเรื่องน่าลุ้นก็คือว่ามันมีโครงการที่แบบจะ COD ในช่วงไตรมาส4ปีนี้เนาะนะครับก็คือตัวที่เป็นทำกับโรงไฟฟ้าที่จะเป็นที่กรุงโซลเกาหลีใต้นะครับนะอีกประมาณเกือบ20เมกะวัตต์นะครับแล้วก็มีโรงไฟฟ้าที่จีนด้วยนะครับก็คือไตรมาส364นะครับแล้วก็มีโรงไฟฟ้าที่เป็นขยายท่อส่งน้ำมันนะครับนะก็โครงการแล้วเสร็จประมาณช่วงประมาณไตรมาส4ปี64นะครับก็ถามว่าเอ้ยยังมีโครงการอะไรต่างๆได้ลุ้นไหมก็มีนะครับก็มีนะครับแต่งบไตรมาสเนี้ยก็ไม่ได้เฉยๆสำหรับผมนะถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับครับปลายปีหน้าเยอะเนาะตอนที่ฟังนะครับโอเคเรามาต่อทีม G นะฮะทีม G นี่แบบจันพัฒน์เต็มๆนะตัวนี้นี่บอกได้เลยฮะครับเที่ยวบนเกล้างนะฮะออนิวิคคือเล่นมาทั้งสัปดาห์เนี่ยกลับมาที่เดิม นะฮะสุดยอดนะครับเที่ยวเลยกันเลยคือเบรกปุ๊บแบบเบรกปุ๊บตบเลยนะแต่ว่าตัวระบบรันเทนก็ยังมองว่าเอ้ยโอเคนะครับเนี่ยตั้งแต่แท่งนี้เนาะนะน่าจะประมาณแท่งนี้แหละก็ประมาณ2.4 2.10 2.16 เนี่ยจะอยู่ในโซนนี้นะครับแล้วก็รันมาตลอดยังไม่ดาวเทรนนะยังเป็นอัพเทรนแต่ว่ามองลักษณะของไซด์เวย์พักตัวนะครับแต่ถ้าเกิดมองแนวรับแนวต้านเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าโซนขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย227อ่ะผมว่ามีคนหลุดนะครับ227หลุดเนี่ยคือมันก็จะเสียแนวรับสำคัญไปนะฮะก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับมันก็เป็นการรันเทรดนะที่ดีนะครับครับแล้วตัวนี้รู้สึกว่าเห็นเขามีได้งานค่อนข้างเยอะด้วยในช่วงเนี้ยนะไตรมาส3ไตรมาส4นะครับก็จะพูดนิดนึงเพราะว่าเผอิญนะอันนี้เราพูดถึงเพื่อนมือใหม่อาจจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วการใช้ระบบหรือการใช้กราฟเนี่ยมันไม่สามารถหาท็อปหรือบอททอปได้แน่นอนคือเราจะรู้ต่อเมื่อท็อปกับบอททอปมันเกิดแล้วถูกมั้ยเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเทคนิคอลเนี่ยคือเราจะกินตรงกลางเป็นหลักนะครับมันอย่าหาแม็กซิมัมหรือว่าทอมมันทำไม่ได้นะครับโอเคแต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่เก่งอยู่แล้วนะเข้าใจไม่พูดดีว่ะพูดดีผมเป็นคนจริงจังพรุ่งนี้ช่วงนี้จริงจังแอนไหนเรียกจริงจังไม่ใช่นะครับวงสิทธิ์มาเลยฮะโคตรแก่เลยนะเคแบงค์นะครับก็รีบาวมาแบบเฮ้ยใช้ได้อยู่นะแบบมาถึงแนวเลยแต่ติดแนวต้าน8925เนาะครับเอาใจช่วยนะครับเคแบงค์เดี๋ยวผมดูเดย์นิดนึงไม่ใช่ป่ะเนี่ยกสิกรถูกแล้วอ๋อยังขออภัยดูรูปผิดอันนี้รูปล้อรูปพักนะครับเมื่อกี้ซูมมากไปหน่อยต้องบอกว่า8925เนี่ยยังเบรกยังรีบาวไม่ผ่านนะครับแค่แนวแรกเองนะครับแล้วยังเหลืออีกแนวนึงคือ9525ถ้าโชคดีพักแล้วไม่ดิวโลนะครับแล้วผ่านขึ้นไปได้เนี่ยผ่าน9525เราจะไปลุ้นโซนเขียวนั่นคือประมาณ106-112นะครับเงื่อนไขต้องผ่าน9525นะช่วงนี้เขาลุ้นกันว่าเดี๋ยวมันจะมีเขาคาดการณ์ว่าไตรมาส4เนี่ยอาจจะกลับมาจ่ายเป็นผลได้ไงก็จะช่วยนะขอให้แบงค์แบบผ่านบอททอมแล้วกันนะฮะนะครับแล้วถามว่าถ้ากลุ่มแบงค์ดูรันเทนน่ะเนี่ยยับมันเนี่ยมันตั้งแต่ลงเนี่ยมันก็ลงมาตลอดแบบมันยังไม่เป็นอัพเทรนด์นะครับเนี่ยมันก็จะมองเป็นรีบาวนะครับใช่ใช่มันก็มองเป็นรีบาวอยู่เนาะแต่ยังเป็นดาวเทรนด์นะครับในภาพใหญ่นะครับนะครับก็ลองดูนะครับดีชาร์ตเนาะของมันดีตัวเคแบงค์ TACC นะครับTACC อ่ะฮะก็วันนี้ปันผลนะครับวันนี้ปันผลปันผลซีไปเมื่อเช้าก็แบบเฮ้ยวันผลฟรีหรือเปล่าเขียวเนี่ยแล้วแม่งแล้วบ่ายก็กลัวเทกลัวโควิดลงตู้กดนะครับก็ลงนะห้าห้าห้าก็โอเคนะนะยังไปนับเทรนเนาะครับนะครับห้าห้าไม่หลุดนะเรามาดูเดย์กันนิดนึงนะครับอ่ะเนี่ยถ้าเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ประมาณ4.34 เนี่ยเป็นอัพเทรนมาตลอดนะครับแล้วก็จะมีระหว่างการพักตัวแค่ตรง2จุดเท่านั้นนะครับยังเป็นอัพเทรนนะโดยระบบของบอทเลยนะแล้วก็ตัวแนวต้านเนี่ย5.9วันนี้ยืน
ได้นะครับแต่ถ้าเรามาดูคู่กันตรงนี้ผมว่ามา5บาทมันลึกไปโอยนะฮะเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าบอร์ดเขามองอัพเทรนด์แล้วตัวนี้มันอัพเทรนด์มานานมากนะครับช่องมันก็จะกว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูวีคจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แถวประมาณ5บาท55เนี่ยแหละโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับ PNC ยังเป็นอัพเทรนด์เนาะต่อมานะครับยิปมันนะฮะยิปมันนะครับอาจารย์ยิปนี่อัพเทรนแน่นอนนะในตัวเดย์เนี่ยเป็นอัพเทรนแน่นอนแต่ว่าวีคเนี่ยเขาไซด์เวย์ต่ออาจารย์ยิปจะโหดไปไหนนะผมว่าสัก10บาท20อ่ะนะไม่หลุดก็โอเคนะฮะก็โหดเหมือนกันผมบอกได้เลยว่าโหดตัวเนี้ยนะฮะดู10บาท20นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมดูต้านให้นิดนึงนะมันเละมากลบก่อนเนี่ยครับเส้นค่าเฉลี่ยยาวก็ยังยืนเหนือเนาะนะครับในเดย์นะเรามาดูดีบาวนะระยะสั้น 11.4 นะผ่านได้เนี่ยก็จะมองว่าค่อนข้างแข็งแกร่งละอาจจะเป็นอนุมานได้ว่าการพักตัวครั้งนี้อาจจะผ่านไปแล้วก็ได้นะครับประมาณนี้นะ IP ในบอร์ดเป็นนี้บ้างนะยังไม่มานะสำหรับคือต้องบอกว่าตอนบอร์ดเข้ามาเนี่ยแกเป็นอัพเทรนที่แรงมากยังไม่เจอนะบอร์ดยังไม่เจอรอนิดนึงเดี๋ยวมานะครับกู AGO นี่มีไหมไม่มีไม่มีนะครับอาจจะตัวเนาะลองพิมพ์ใหม่ดีนะครับยูนะเหมือนเดิมนะฮะไม่ไปไหน44ไม่ไปไหนครับแกต้องอย่างเงี้ยอันนี้ครับเราเห็นโซนแบบเล็กๆก็วนอยู่แถวเนี้ยเนี่ยไม่ไปไหนอยู่นะครับรอดูแล้วกันฮาน่านะครับฮาน่าฮาน่าฮาน่าโอเคนะครับวีก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ก็เป็นโดจิเนาะกากบาทเลยในวีนะครับแล้วก็เดย์เนี่ยเดย์พยักก็ยกหายยกโลไปเรื่อยนะผมว่าโอเคนะสำหรับฮาน่าแล้วก็ต้าน40อ่ะผ่านได้น่าจะแรงเพราะว่าเนี่ยมันชนมา1 2 3แล้วอ่ะเขาก็ตรงนี้ค่อนข้างน่าจะค่อนข้างมีนัยยะสำหรับเขาเหมือนกันนะว่าจะเอายังไงรอดูแล้วก็แนว stop loss ที่ลึกๆเนี่ยก็35 30นะครับแบบชัดๆหน่อยตัว CPF นะครับตัว CPFไม่มีปัญหานะครับ32ไม่หลุดก็โพซิชันก็ถือเหมือนเดิมนะครับถือเหมือนเดิม F นะฮะก็ยังดีอยู่นะครับไม่เป็นไรไซด์เวย์ออกข้างเฉยๆครับคุณเน็ตที่พาบอกคุณจะรีบาวไหมคะน่าจะนะครับผมว่าถ้าโควิดไม่มีอะไรมากผมว่าตลาดน่าจะรีบแหละนะครับจะรีบพาวันนี้แรงเกินแรงบีอาร์วิ่งแรงครับนะครับโหดจริงครับบีอาร์นะฮะบีอาร์หลุดไปแล้วนะครับ189แล้วก็แค่รีบาวด์เฉยๆเนี่ยยิ่งถ้าเป็นขาลงอย่างเงี้ยบอทมันไม่ตีนะครับต้องไม่ตีขาลงเนาะจันถ้าถามมาดูรันเทนนะต้องถามจันเป็ดเป็นไงจันเป็ดนะเป็ดเป็นไงเป็ดเป็ดโอ้ยโอเคเลยนี่จะจับแล้วอาทิตย์หน้านี่ราคาดีไหมราคาดีไหมใช้ได้ใช้ได้กับไก่โอเคนะฮะครับเนี่ยถ้าตัว BR ระบบเรามองเป็นดาวเทรนตั้งแต่206แล้วนะมีหลอกด้วยนะมีดึงกลับขึ้นไปแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ BR อยู่ที่ยุโรปด้วยฮะครับที่ไปซื้อกิจการมาก็จะราคาแปลกๆเหมือนอ๋อที่นอร์เวย์นะใช่ครับอ๋อนะครับก็เป็นดาวเทรนมาตลอดเลยอาจารย์ตั้งแต่205เนี่ยครับแล้วก็เกือบจะขึ้นไปอัพเทรนได้แล้วแต่ไปไม่ได้นะก็ลงมาตลอดยังเป็นขาลงนะครับครับโอเคเท่าแก่น้อยนะครับรู้สึกโตเท่าแก่น้อยนี่เท่าแก่น้อยก็โอ้โหไม่ค่อยดีนะวีคเนี่ยเขาหลุดลงมาแล้วรีบาวไม่ผ่านนะครับเนี่ยโซนเขียวที่ตีไว้เนาะไม่ผ่านครับยังต้องรอดูทีนี้ก่อนว่าจะทะลุไหมถ้าทะลุเนี่ยโอเคนะครับครับถ้าเรามาดูในตัวของโรบอทนะครับตัวรันเทนเนาะเราก็จะเห็นเลยว่าเปิดแก็บแล้วก็วัดกันที่ 9.9 นะครับเราจะเห็นทรงครับแล้วก็897เนี่ยไม่ควรหลุดแล้วนะฮะส่วนระบบเนี่ยมองดาวเทรนมาตั้งแต่ประมาณสัก10บาท10เนี่ยประมาณ10บาท10อ่ะนะครับก็ยังไม่เป็นอัพเทรนเนาะ
ครับมีลุ้นมีลุ้นขอให้ไซด์เวย์เราขึ้นแล้วกันก็จะเปลี่ยนภาพนะครับอืม SPGT นะฮะSPGT ครับSPGT ยังดีตรงที่เขาในวีเขายังเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวได้เนาะเป็นไซด์เวย์นะครับ SPGT นะฮะ SPGT ก็ยังเป็นอัพเทรนด์อยู่นะนะครับแต่ไซด์เวย์นะครับชัดเจนนะครับที่เราเห็นกันไปแล้วก็18.2 เนาะไม่อยากให้หลุดละกันนะครับบอทมองก็ประมาณนี้เนาะตีเทรนด์ไลน์รอก็ได้ผ่านผมว่าผ่านสัก 19.8 อ่ะใช้ได้เลยชนะทั้งเทรนด์ไลน์แล้วก็เป็นไพวอตตรงนี้เดี๋ยวตัวนี้มันจะมีปันผลประมาณวันที่24นี้นะก็ถ้าใครไม่อยากรับปันผลก็ไม่เอาก็ไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวคุณอ่ะแต่ถ้าใครอยากรับผลก็คือซื้อก่อนนะซื้อก่อน XD วันที่24นะครับได้ขึ้น XD ไม่ได้แล้วนะดูโฮมก็โอเคนะ 11.7 ไม่หลุดนะครับบอทก็มองแบบประมาณ 11.9 นะบอทมองนะครับในโซนขาขึ้นตรงนี้เนาะ 11.9 11.7 นะครับอยากให้หลุดเนาะครับยังได้อยู่นะพี่พอลลี่นะครับอืมคอมเซเว่นนะครับโอ้โหตัวนี้ต้องโอ้โหนี่พอได้ยินข่าวโควิดมาขึ้นก่อนเลยทำไมเนี่ยก็กลัวกลับไปทำงานที่บ้านใหม่อ๋อทำงานกันใหม่อัปเกรดคอมรอเลยจริงๆตั้งไม้หลังเนี่ย3.25เนาะนะครับทน40ย่อก็โอเคลงมาพอดีเป๊ะขึ้นต่อนะครับโอ้โหคอมเซเว่นดีอ่ะเทรนแบบเทรนดีแกร่งมากครับอ่ะอยากรู้ไหมบอทมองไงครับเนี่ยนำเหนือโอ้โหคืออันนี้ Data มันไม่พอจริงๆถ้า Data ยาวเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวกำลังอัปเดตให้มันเป็น2ปีนะรอแป๊บนึงนะครับครับ2725เนี่ยอัพเทรนมาตลอดเลยครับตั้งแต่ Let's say ตั้ง27แล้วกันครับนี่ครับยังไม่มีการเป็นดาวเทรนให้เห็นเลยนะครับอืมตัวหนึ่งทุกวันนี้นะฮะก็คือโฮมมาตลอดดังนั้นถ้าใครมี40-45ผ่านได้ไปต่อนะครับไปต่อที่ไหนเนี่ยครับเราจะเห็นเลย4275 4625 5256อันนี้แล้วแต่นะใช้บอทดีใช้บอทดีนู่นๆประมาณนี้ใครเป็นเพื่อนๆสมาชิกที่มาดูไลฟ์ตอนนี้ไปได้แล้วนะนะครับเราเปิดระบบแล้วนะครับ AKP นะครับก็ไซด์เวย์ออกข้างแบบยาวๆนะครับยาวๆเลยนะฮะอ๋อมันมีเบรกด้วยนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อวานมันเบรกไปแรงเลยไม่ใช่หรอใช่กลับมาที่เดิมอะไรเนี่ยอ๋อโดนโควิดข่าวโควิดไปเนี่ยครับเนี่ยไซเวย์ก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับอ่ะก็เอานะยังเป็นอัพเทรนด์อยู่โหแต่การทุบแบบนี้ก็โอเคนะทุบแต่ยังไม่หลุดนะยังถือว่าใช้ได้นะครับ1บาทไม่ควรหลุดนะครับใครเล่นเบรกนะอ๋อรู้แล้วที่ขึ้นเพราะอะไรเพราะอะไร AKP ตู้ปันแบ่งน้ำใจไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่ไม่น่าจะมีแซวแซวไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นโอเคนะล้างตรงนี้ก่อนงงไปหมดแล้วนะครับเรามาดูตรงนี้นิดนึงโอสดนะครับโอสด3850นะครับย่อไม่อยากให้หลุดนะครับ3850บอทมองประมาณ3750อ่ะอุ้ยหลุดนะวันนี้หลุด39โอ้โห3แนวด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นสั้นๆ3750 3850อืมไม่ดีอ่ะนะฮะยังไหวนะยังไหวนะไม่ไหวไม่ไหวไม่เป็นคนแบบนี้เอาจริงดูเดย์ดิโอ้โหเทนี่อาทิตย์ที่แล้วนี่ไม่มีแท่งเขียวกลับเลยนะคนเราต้องมีความฝันและความหวังนี่เอ้ยไม่เอาสิคุณอย่าเล่นหุ้นด้วยจินตนาการดิคุณไม่ดูโค้ดคุณไม่ดูโค้ดแก๊สชวนชื่นนี่หว่ายังไงจำไม่ได้แล้วสโลแกนเดี๋ยวหลังท้องเจียงใหม่เจียงใหม่เพราะว่าจำไม่ได้ไหมจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะมาAPLก่อนAPLมีไดบีกเนาะนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกขาลงนะอาจจะมีการพักตัวเนี่ยเราเห็นตัวเนื้อเทียนเนาะแล้วก็ย่ออยู่สำหรับ APL นะครับก็ลงมาแรงเหมือนกันนะฮะยังเป็นอัพเทรนไหมนะครับเป็นอัพเทรนแต่ว่าเนี่ยตั้งแต่วันที่14สิงหามาเนี่ยเขาก็ให้ระวังการพักตัวเนาะถ้าพักแบ
นถึงขั้นแบบผมคิดว่าถ้ามันหลุด 1.9 หรือ 1.81 เนี่ยอาจจะกลายเป็นดาวเทรนได้นะครับในนี้ระวังนิดนึงนะฮะยังไม่ใช่แนวรับที่ดีแล้วกันนะครับรอก่อนทำฐานก่อนดีกว่านะครับHPT นะครับตัว HPT นะครับตัว HPT เองนะครับก็ยกให้ยกโลได้เนาะนะครับก็มานะมาอยู่เนี่ยครับเป็นไซด์เวย์ในกรอบสีม่วงนะครับ605ลงมาพักเราเจอฐานแล้วแต่ก็ค่อนข้างลึกขึ้นมาดีรีบาวด์ค่อนข้างดีติด83เนี่ยครับติด83 84เนาะเอาใจช่วยเป็นแนวสำคัญรีบาวด์ครั้งนี้คือ88-95นะครับตัวนี้โฮมพอตเทอรี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่โฮมพอตเทอรี่พวกแบบจานชาอะไรนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคนะครับตัวออลนะครับก็ไม่ออลแล้วครับออออินใช่ไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็3ที่6หลุดเนาะในวีคแล้วก็อ่ะดูเทรนด์กันเลยละกันนะครับก็โอ้โหไม่ดีอ่ะแบบมีแท่งเงี้ยแบบหลอกจังหวะนึงเราไม่ผ่านครับนะครับไม่ผ่านคือเบรกลงรอแล้วล่ะอารมณ์เนี้ยคือไม่ต้องรอนะฮะมันหลุดแล้วนะครับนะโอ้โหตัวนี้โหดนะตัวนี้โหดคือกระชากแรงมากนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเขากระชากแบบเปลี่ยนเทรนด์แบบเร็วมากนะครับตัวนี้เล่นด้วยไม่ง่ายนะนะครับต้องใช้แล้วรับแนวต้านช่วยเอาเนี่ยแล้วเขาโหดนะเขารู้เลยว่าแบบตรงเนี้ยพอทะลุคนแบบตามแบบทิปิคอลคนอาจจะตามเนี่ยผ่านเสร็จโยนเลยนะแต่ถ้าใครมีเทลลิ่งสต็อปเนี่ย403หลุดแล้วก็386หลุดแล้วก็เทลลิ่งสต็อปไปเลยครับตัวเนอร์นะฮะอย่างที่บอกก็คือเนี่ยมันหลุด420 372มันไปหมดแล้วนะฮะไม่ต้องลุ้นนะครับแล้วก็หลุดมาถึง322เลยนะ332เนาะโอ้นะ32ไม่ควรหลุดแล้วนะในวีคสำหรับเนอร์นะครับคือต่อให้อัพเทนมันก็ไม่เกี่ยวนะอัพเทนมันตั้งแต่272แล้วแล้วแบบเนี่ยเราไปติดตรงเนี้ยแล้วมันลงอย่างเงี้ยนะฮะก็ระวังนะครับเนี่ยเราควรจะเล่นสั้นก็เก็บกำไรเนาะอันนี้ไม่พูดถึงคนเล่นพื้นฐานนะใช่คนเล่นคนเล่นยาวถ้าแบบตั้งแต่เขียวช่วงแรกก็ยังเหมือนยังเป็นอัพเทนได้อะไรอย่างนี้ในวีก็ยังโฮได้อยู่นะจนถึง332นี่แหละนะฮะสามสองก็เอาใจช่วยละกันนะครับประมาณนี้ตัวเจมาร์ไปแล้วนะครับตัวโฮมทีม TSMT APO นะครับโอ้โหตัว SMT รีบาวไหมไม่ถึงนะไม่ถึง2 3 4ผ่านไม่ได้ไม่ถึงโซนเขียวนะครับแล้วพักก่อนนะครับ SMT ยังพักไปก่อนเนาะSMT มีลูปมาแล้วนะตอนนี้แนวรับประมาณ2.15 บาทนะฮะสั้นๆแล้วก็ต้าน2 3 4ดูกรอบนี้แหละนะครับหลุดลงก็เลิกขึ้นก็ตามอัพเทรนไปนะครับถ้าเรามาดูตัวเทรนไลน์เอ้ยตัวรันเทรนนะครับขอไปยังตั้งแต่บาท17นะครับยังไม่มีสัญญาณดาวเทรนด์ขึ้นมานะมีแต่ระหว่างโอ้โหเนี่ยถ้าใครแบบเขาเรียกว่าถ้าคุณเจอรอบใหญ่คุณแบบแต่คุณชอบมันดีแล้วมันมารอบถูกอ่ะตัวนี้เทิร์นอราวนะครับพลิกจากขาดทุนเป็นกำไรเนาะใช่ไหมเนี่ยเยอะนะตั้งแต่บาท12ขึ้นมา2บาทกว่านี่เยอะเยอะเยอะเด้งกว่านะใช่นะครับต้องนะโอเคใครเจอเร็วก็ยอดนะครับตัว APO วอ2เหรอถูกถามวอ2ตัววอ2นะครับโอเคนะครับก็มาถึงแนวรีบาวนะครับแนวรีบาวสำคัญพักตัวนะครับ3738เรามาดูกดดูไม่ได้เนี่ยวอ2วอแลนด์ยังไม่มีครับเนาะมีเนาะงั้นดูสั้นๆเลยนะครับ30ยืนไม่ได้นะครับหลุดแล้วนะครับวัดอีกที26ไม่ได้อีกก็คือตรงนี้น่าจะเฟลแล้วนะนะครับตัว MMK นะ K นะ MK ยังไม่ดีนะครับ53หลุดนะไว้ก่อนนะครับอ่ะเรามาดูดิว่าบอร์ดมองไงนะครับเนี่ยบอร์ดมองเนี่ยตลาดแบบมันเฉียบปะ5775นะครับมองเป็นดาวเทรนมาตลอดนะครับ585775
ยังไม่มีการโอนั่นในขาขึ้นนะอืมเนี่ยแบบ TV. คืออย่างใครที่แบบเป็นสายแบบพื้นฐานเนอะแล้วมองว่าเฮ้ย MK เนี่ยมันแบบ Q3 ก็น่าจะดีขึ้นกว่า Q2 เนาะแต่ถามว่าเฮ้ยเอาแล้วจะเริ่มลงทุนได้หรือยังอ่านดูรันเทนได้เห็นไหมครับมันก็จะบอกคุณได้ว่าเอ้ยอย่าพึ่งเลยอะไรประมาณนี้ก็ผสมผสานกับตัวแนวรับแนวต้านด้วยแล้วก็บวกกับคือผมมองว่าระบบเราอะออกแบบมาให้คนที่แบบเก่งอยู่แล้วก็ได้หรือคนที่เป็นมือใหม่ก็ใช้ได้ใช่เราออกแบบมาให้ใช้ได้ทั้งสองแบบใช่ตัว TVO นะฮะก็แนวรับสำคัญก็27เนาะค่าเฉลี่ยนะครับเราลุ้นกันดูเป็นอัพเทรนด์ขึ้นมาเดี๋ยวนะครับ2675นะครับไม่ควรหลุดเนาะเพราะว่าถ้าหลุดเนี่ยมันจะเสียทั้งค่าเฉลี่ยระยะยาวในวีแล้วก็ตัวแนวรับสำคัญในวีด้วยนะครับ2675เนาะตรงนี้แหละใกล้ถึงแล้วนะครับบอร์ดบอกสุดท้ายได้ถึง255นะอันนี้แล้วแต่ตัวไพลอนนะฮะไพลอนหลุดนะครับไพลอนหลุดไปแล้ว428นะครับใครวีครอที่428คือคำว่าหลุดเนี่ยหลุดเดย์เนาะแต่ถ้าใครแบบหน่อยนะครับ428นะเป็นจุดวัดใจนะครับตัว ETC นะครับ C นะครับเจ็บและชินไปจะโหดไปไหนเนี่ยนะครับโอ้โหอาจารย์ไม่กลับเลยนะครับโอ้โหดเกินเนี่ยครับก็คือเนี่ยตรงวงกลมคือหลุดนะเหมือนโลของ IPO ใช่ไหมครับอ๋อตัว ETC เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีไลฟ์คอนเทนต์เรื่อง ETC ด้วยนะว่าเอ้ยเรามาลองวิเคราะห์กันว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงเนาะงบเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้นะครับเตรียมข้อมูลไว้แล้วล่ะนะครับเนาะนะครับก็ถ้ายังลงอย่างนี้ก็ถัดไปอยู่206นะครับอืมนะครับรอดูเท่านี้แล้วกันโอ้โหไม่มายังกลับ IPO ผิดจังหวะไงคือจะบอกว่าวันนี้ตอนนี้รูป VWG ใช่ไหมใช่โอ้เด้เลยครับแบมนะเฮ้ยแบมไม่ดีนะไม่ใช่ว่าพื้นฐานไม่ดีแบบกราฟไม่ดีใช่กราฟไม่สวยครับครับหลุดเขียวเนี่ยหลุดโซนเขียวไม่พอนะครับยังจะหลุดโลนี่ 23.8 อีกเนาะอืมนะฮะแบมระวังแล้วนะแบมระวังนะครับใครเนี่ยจะมองตรงนี้แต่ว่ามันไซด์เวย์มาตลอดนะครับในโซนแล้วก็หลุดไหมยังเฮ้ยบอดเนี่ยขูแนวรับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเพราะว่าไม่ต้องดูตรงรันเทนเลยดูเนี่ยครับครับข้อตรงนี้คู่เนี่ยครับจบเลยอืมวันนี้มันวันแข่งชาติหรือไงมันลงตัวเมื่อวานวันอังคารนี้วันพุธกูตีใหม่ตีใหม่วันพุธพรามนะครับก็ตามดูบอร์ดเลยแล้วกันครับเป็นมันก็กึ่งหุ้นต่างบาทเนาะครับนะฮะ48นะ48นะรับถัดไปจริงๆถ้าแบบใครเล่นสั้นก็57แถว57 53เนี่ยก็ต้องระวังแล้วเนาะอัพเทรนด์ไหมจริงๆอัพเทรนด์มาตลอดนะอืมอัพเทรนด์มาตลอดนะครับยังอัพเทรนด์อยู่ว่าการที่เป็นหุ้นต่ำบาทก็เพื่อนๆก็ประเมินความเสี่ยงเอาครับ ICN นะครับ ICN นะก็2บาท20นะจะผ่านไม่ได้นะครับว่าเรามาดูแนวย่อนิดนึง196นะครับถ้าหลุด196ก็แนวสำคัญที่178นะครับ ICN นะครับก็เนี่ยอัพเทรนมาตลอดเลยตรง V shape เนี่ยครับยังไม่มีการเป็นดาวเทรนลงมาเนาะเนี่ยยังโฮมโพซิชันแล้วก็ถ้าเราดูตรงแนวรับคู่กัน97ใกล้กัน197กับ176นะฮะโอเคได้นะครับ SYN X นะครับ Cinex นะครับโอเค Cinex นะครับก็ย่อลงมาเป็นไงบ้างนะครับ 10.3 นะถึงไหมยังห่างยังมีหลายแนวนะก็ไม่หลายแนวต่อไปนะหลุดตรงนี้นะหลุด11.32 นะครับรับต่อไป 10.44 นะโอ้ยังไม่ยังคือต้องบอกว่าเป็นพักตัวนะเป็นอัพเทรนแหละแต่พักตัวอยู่นะครับยังไม่ต้องรีบใครที่จะรอนะครับเดลต้านะครับเดลต้าเอง
ครับไม่นะครับก็ยังอ่อนแรงอยู่นะครับยังไม่เห็นการอัพเทรนเนาะรอเขาพักตัวแนวสำคัญเนี่ย965ยังไม่รีบนะครับถอยทับอยู่นะครับ OCPO ไม่โอนะครับไม่โอแล้วว่าวีคเนี่ยหลุดตั้งแต่ก่อนไม่พอนะครับวีคนี้ยังทะลุที่เป็นโลก่อนหน้าเล็กๆด้วยนะฮะโอ้โห CPO นี่ลงเยอะเหมือนกันครับไม่รู้ตกใจตอนนี้โดนดาวเกรดนะฮะอ๋อข่าวดาวเกรดใช่ๆที่ลงบอลโดนดาวเกรดจริงๆก็ถอยงบไตรมาส2เขาก็น่าจะจริงๆก็คาดการณ์ยังไม่อยู่แล้วเนาะโอ้นี่ครับในดีก็หลุดนะครับหลุดตั้งแต่เมื่อวานครับคือสายเทคนิคเข้าคงต้องไปก่อนแล้วล่ะฮะตั้งแต่เปิดแก็บแล้วได้ตรงนี้แล้วล่ะใช่เราเห็นไซด์เวย์หลุดปึ้งเราก็ต้องยอมรับนะครับ6225นะครับแนวรับถัดไปเนาะถ้าหลุดนะถ้าหลุดการปิดแก็บน่าจะมานะครับ6075รอดูยังไม่เห็นฐานใหม่ครับต้องรอก่อนใช่นะครับนี่ดูบอทแค่นี้อ๋อได้บอทรันเทนว่าเอ้ยเอายังไงดีปรับนี่ครับดาวมันจะหลอกนี่ครับมีโดนนะมีโดนหลอกโดนหลอกนี่ครับแท่งนี้เหมือนอัพเทนชัดเจนครับใช่นะครับแล้วก็ปึ๊บไม่รอดนะครับพอตรงนี้ไม่รอดเนี่ยออกก่อนละอืมใช่แต่เราดูภาพรวมเราก็ดูออกครับว่าครับอย่างเงี้ยมันต้องระวังนะครับและอย่างถ้าเราเล่นสั้นเนี่ยเรารู้ตรงนี้เราเข้าแบบทุนเราก็ไม่ถูกเนาะถ้าเทียบกับการรีบาวด์ภาพใหญ่เราก็มีสต็อปลอสตามบอทเลย6817 6794นะครับแล้วก็6738แล้วก็มีสต็อปลอสให้ด้วยนะครับครับSGF นะครับ Capital นะฮะไม่มานะครับไม่ได้นะครับคือมันปวดนี้เจ้าของน่าจะเป็นเจ้าของเก่ากับของ A-CAP เนาะกับทางคุณวิชัยนะครับจำได้คุณวิชัยทองแต่งเข้ามาใช่แล้วก็เป็นทีมบริหารเก่าของ A-CAP นะครับสมัยก่อนเป็นเจ้าของนะครับเดิมเป็นเจ้าของเดิมอ่ะนะครับหลุดเนาะหลุดตรงนี้เรียบร้อยนะครับในวีแล้วก็โอ้โหเดย์ก็ไม่รอดนะ57ไว้ก่อนนะครับไปจีเอฟดีนะฮะTC ก็โหย 3.6 ไม่อยากให้หลุด 3.6 แล้วนะเรามาดูแนวย่อนะครับ 3.8 หลุดแล้วอ่ะ 3.54 3.6 แหละนะครับยังเป็นยังไงบ้างนะครับอัพตัวนะครับเนี่ยอัพตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับ 3.26 เนาะโหแต่จริงๆเนี่ยมันโลยกโลเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆต้องระวังแหละนะฮะแล้วก็เป็นสีเหลืองเลยครับเอา 3.5 นะครับ 3.5 เป็นเกณฑ์โอเคนี่นะครับ SCI นะครับSCI โอเค SCI นะครับก็เรามาดูแนวที่บ่าวหนึ่งครับก็ยังยืนได้นะนะครับการขึ้นมาครั้งนี้ยังยืนได้โอ้แต่เดทำไมโหดอย่างนี้เห็นภาพบิ๊กมองไม่ออกเลยนะแต่เห็นเดย์นี่คือรู้เลยว่าโหดมากในระหว่างสัปดาห์นะครับ136ไม่ควรหลุดนะครับเฮ้ยผมผิดตัวป่ะ SCI ดับประเทศ SCI อเมริกาว่ะผมก็งงนะครับไม่ตรงขออภัยนะครับ144มันหลุดแล้วนะฮะหลุดแล้วเนาะในวีคนะครับเอาใจช่วยเนาะสุดท้ายผมว่าแถว136แหละแต่จริงๆแล้วการแบบการรีบาวด์ครั้งเนี้ยมันก็ดูค่อนข้างเฟลไปแล้วเนี่ย164ไม่ผ่านนะครับยังเหลือนะ136 36แนวนี้แหละอย่าหลุดนะครับ BTG นะครับไปแล้วเนาะนะครับ CPO ไปแล้ว AI นะฮะ VI ตัวช่วงนี้โฆษณามาไม่มาว่าจะทักว่าโฆษณามาไหมไม่มานะครับ VI ไม่น่าจะมานะเป็นขาลงมานานแล้วนะเนี่ยผมบอกได้เลยติดฟ้าแทบแบบถึงขั้นมันเปิดมิวสิกวิดีโอบนรถไฟฟ้าโอ้โหไม่มีโฆษณาขนาดนั้นนะมีอะไรเลยไม่มีอะไรแบบไม่มีโฆษณาเลยเฮ้ยเห็นเขาบอกเริ่มที่จะแบบดูแบบออกเริ่มดีแล้วไหมเหรอราคาหุ้นแบบยังมาไม่เต็มมาไม่เต็มไม่เต็มโอ้เนี่ยครับเร
เราที่เราคุยกันมาตลอดว่าแบบเนี่ยตรงเนี้ยเราเห็นโซนนี้เนาะมันโลตรงเนี้ยครับแล้วก็หลุดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะบอร์ดเขามองลงมาตั้งแต่5มิยอแล้วนะเท่าที่ data มีลงตั้งแต่ 7.9 เนี่ยเราทุกวันนี้ยังไม่อัปเดตเลยนะครับสำหรับบอร์ดมองเนาะครับเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆปลอดภัยบางทีการเห็นแต่แนวรับแนวต้านอย่างเดียวมันทำให้เราไม่รู้เทรนด์ก็เพื่อนๆที่ไม่มีแบบวิชาบางทีจะทำให้ลำบากตรงเนี้ยได้นะครับไม่ใช่เพื่อนๆวิชาหรอกผมก็ใช้เพราะเราขี้เกียจ ไม่ใช่มันสะดวกแล้วก็แหมขี้เกียจระบบมันไม่ใช่ขี้เกียจระบบมันดีมันใช้งานได้จริงเออโอเคท่านี่นะครับท่านี่เป็นไงอยากรู้ไหมเออผมก็อยากรู้เหมือนกันคือมันเพิ่งออกจากเตาเนี่ยระบบเนี้ยใช่ท่านี้นี่ดาวตลอดจนอัพเทนมาตรงนี้นะครับก็พักตัวแต่ว่าตรงไซด์เวย์หลุดไปแล้วเนาะใครเล่นสั้นเนี่ยแทงนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้น376ไม่ควรหลุดนะฮะจริงๆ385นี่ก็ไม่โอเคละนะครับไม่ดีนะครับเริ่มมีเหลืองให้THG นะครับเดี๋ยวจะทำสแกนแบบว่าแท่งเขียววันแรกสแกนติดไหมหน่อยแบบเฮ้ยโอ้โหมีตัวไหนแท่งเขียวบ้างหมายถึงโซนเขียวนะโซนเขียววันแรกอ่ะใช่นะครับลพบุรีเนี่ยพี่บอดเขามองว่ามันแดงตั้งแต่ 9.7 19.6 นะครับก็ยังแดงอยู่นะครับครับไปก่อนนะฮะแบมนะฮะไปแล้วซินเทคไปแล้วอ่ะซินเทคไปแล้วครับก็ยังถ้าเป็นซินเทคตัวคนซินเทคเนาะนั่นซินเทคเป็นไงเนี่ยแบบดูแบบยังไม่ดีนะผมว่ามันอ่อนแรงนะครับคุณธเนศเนาะซึ่งสีสามไม่ควรหลุดนะคุณธเนศSYNTEC ใช่ไหมครับนี่ครับก็เป็นไซด์เวย์นะครับเป็นไซด์เวย์แต่มันเอื่อยไซด์เวย์แบบดาวเรื่อยๆมันจะเห็นได้ว่ามันเป็นไซด์เวย์ชัดเจนนะเพราะว่าการเรียงสีค่อนข้างชัดแต่วันนี้ไม่ดีนะนี่ครับเราเห็นแล้วในเดย์นะครับวันนี้หลุดตรงนี้เนาะ148รับ145นะครับใกล้ๆกัน145 143หลุดอีกทีไม่โอเคแล้วนะครับIVL นะครับโอ้ IVL ก็ไม่ดีผมจำได้ว่าไม่มีแรงนะครับแล้วเนี่ยรีบาวไม่ผ่านเส้นเขียวไม่เขียวลบนะครับเนี่ยครับหลุด27.25เนี่ยมันไม่โอเคแล้วนะครับไม่โอเคแล้วไว้ก่อนเลยนะครับ EPCH นะเป็นยังไงบ้างนะครับชุมชนโรงไฟฟ้านี่รู้สึกต่อประมูลรอบใหม่แล้วใช่ไหมเหมือนตอนแรกจะเปิดประมูลเลื่อนไปปีหน้านะครับก็ประมูลพร้อม ETC ครับนะฮะ 12.8 จุดนะครับสั้นๆรับ 11.7 นะครับต้านถัดไปในวีคแล้วเป็นแนวสำคัญของค่าเฉลี่ยด้วยนะครับเรามาดูเทรนด์นิดนึงโอ้ยมีการขึ้นเป็นดาวเทรนด์แล้วนะนะครับระวังนิดนึงนะครับโอเคนะฮะ 11.7 ครับ11.7OSP ไปแล้ว TMB นะครับโอ้ซูเปอร์นี่บอกเลยว่าจะดูไม่น่ารักจริงๆวันนี้มีเพื่อนมาถามนะครับ TMB นะฮะแบงค์ยัง104ไม่ได้นะครับเนี่ยดาวเทนมาตั้งแต่ก็ไม่ห่าง16นะครับดาวเทนมาตลอดนะครับทันเหลือเกินนะครับซูเปอร์ที่เคยคุยกันคือ96รีบาวไม่ขึ้นเนี่ยคือโอกาสสูงที่จะลงนะครับแล้วก็ลงจริงนะฮะเนี่ยครับตอนรีบาวตรงนี้เนาะที่บอก96ได้ทำได้นะครับโซนเขียวไม่ผ่านนะครับวิกลงต่อรับ91หลุดนะฮะจบนะครับแล้วก็รับ79อีกแนวสุดท้ายนะฮะเนี่ยครับบอกเองเขามองมาตั้งแต่88แล้วนะ88ว่าเนี่ยคือแท่งที่หลุดไซด์เวย์ตอนนั้นนะครับแท่งนี้เลยแล้วก็ยังไม่มีการกลับตัวขึ้นมาได้นะครับกับซุปเปอร์นะฮะตัวพรามไปแล้วนะครับ AI ไปแล้วนะคุณเอลิใช่ไหมครับเอลินะครับ20ดาวนะครับอมนะนะฮะอมนะก็ไปหมดเลย ไม่มันเลยช่วงเนี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหอมนะนี่บอร์ดเขามองตั้งแต่274นะครับดาวเทนมาตลอดนะครับยังไม่อัพเทนนะฮะอมนะTFG นะครับ TFG มา
ครับ TFG นะ TFG 444นะฮะไม่หลุดนะครับนะ444 4เอาใจช่วยนะครับโอ้แต่เขามองดาว เขามองดาวตั้งแต่ประมาณสัก472แล้วนะครับไม่เป็นไรรอดู44หายแล้วนะครับแต่ว่าบอร์ดเขามอง463มาหลุดนะโอ้ก็นะฮะเอาใจช่วยเนาะอ่อนแรงไก่เหลืออยู่ CPF ตัวเองมั้งจะหมดแล้วมั้งผมว่าไก่แล้วก็เหลือความตันพัดอีกความหนึ่งไม่เกี่ยวยังไม่เข้าตลาดแล้วเมื่อไหร่จะจานจะไปเทสเขาอ่ะตอนนี้ก็เข้าตลาดสดไปก่อนละกันช่วงนี้กำลังลุ้นเข้าตลาดไทยไม่ใช่ไม่ไหวให้ตลาดไทยมันเยอะเกินนะครับเรานิชมาร์เก็ตใช่ไหมของอาจารย์ครับนะครับ318นะครับคือกินไก่ของอาจารย์แล้วอะไรนะอ่านงบเก่งเราเสริมวิตามินนะทำให้อ่านงบง่ายขึ้นครับนะครับ318นะครับก็แนวรับสำคัญเนาะนะฮะ HVI ก็ซื้อไก่1ตัวแถมคอร์สเรียน1คอร์สเดี๋ยวตกลงกับอาจารย์ยังไงที่พูดออกมานะครับ HVI ก็ที่มีการพักตัวแบบโหเหลืองหลายเส้นเหมือนกันนะนะครับเรื่องหลายเส้นแล้วก็ระวังนิดนึงนะครับดีบาวไม่ผ่านด้วยลงมาตลอดเลย320ไม่หลุดนะไม่เอานะครับเอสโซนะครับโอ้โหเอสโซนี่จริงไปแล้วนะไปตั้งแต่7บาทแล้วก็750ก็หลุดนะแบบเนี่ยเขาไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ยยาวเนาะเอสโซนี่ถ้าเพื่อนๆที่ตามมาก็หาลงอ่ะนะครับเอาใจช่วยแล้วกันใครมีอ้าวแดงมาตั้งแต่เนี่ยครับแทงนี่แหละ6.7 เนาะที่หลุด7บาทก็คือเริ่มแดงเลยดาวเทนนะครับเอสโซนะฮะ AP นะครับตัว AP เองนะครับก็ยังไม่ผ่านแนวต้านระยะยาวนะครับของวีเนาะเรามาดู AP แต่ผมว่า AP เป็นอัพเทรนแหละนะ AP นะฮะ AP ก็ขอถ้าผ่าน 6.5 ดีนะครับสั้นๆก็6บาทนะครับก็น่าจะเป็นอัพเทรนนะ AP มันอัพเทรนมาตลอดเลยนะครับเนี่ยยังไม่เป็นดาวเทรนนะครับชัดเจนแลนด์เฮาส์นะครับแลนด์เฮาส์ของตัวนี้เพื่อนไม่ได้ถามนานมากนะครับแลนด์เฮาส์นี่ไม่ใช่นะครับแลบอทอรี่อะไรก็ไม่รู้ก็งงเลยยก5ยกโลไซเวย์นะครับก็ LHไซเวย์ชัดเจนเออมีแต่ผมว่าไซเวย์อะอย่างเงี้ยไม่ได้มองว่าเป็นแบบอัพเทรนนะครับเราจะเห็นรูปแบบชัดเลยนะว่าเป็นไซเวย์ดังนั้นถ้ามองง่ายๆนะครับสั้นๆก็คือ 7.8 นะครับคุณไพวอตผ่านได้เนี่ยผ่าน 813เนี่ยถึงจะเป็นแบบลักษณะของสตรองเทนิทีนะฮะเอาใจช่วยนะครับยังไซเวย์อยู่ LH SC Asset นะครับเอสซีหลุดนะครับเอสซีหลุดไปแล้วนะฮะเอสซีหลุดวีคไปแล้วในโซนไซเวย์226นะฮะ226แล้วก็216นะครับประมาณนี้แฮสโก้นะครับแฮสโก้โอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับแฮสโก้นะครับจริงๆแฮสโก้เนี่ยมันไม่ได้ละนะมันไม่ได้ละเทนี้นี่คือแบบอันตรายนะครับ23.7พีคท้ายนะครับ23.7ลงเร็วมากนะครับเดย์นี่คืออย่างนี้มันหนักไปนะครับเนี่ย27.63แล้วก็26.4คือต้องจบแล้วนะนะครับตัวสวัสดยังเป็นดาวเทนนะฮะวันนี้วีคนี้หลุดต่อเนาะโอ้โหไปรอกันข้างล่างเลย39.41นั้นนะตัวไทยคมไปแล้วนะครับ EDC KCE นะฮะเป็นไงบ้าง KCE เราเห็นกรอบวีคนะครับต้านใหญ่อยู่นี่เลยนะครับ3225คือแกไปเทสแล้วนะแล้วก็พักตัวลงมาเล่นรอบอีกทีนะฮะตัว KCE เห็นกรอบไซเวย์นะครับก็คือ 30.5 นะผ่านได้ดีแล้วก็หลุด26.10ไม่ดีนะครับเราดูเทรนด์นะเนี่ย KCE นี่คือแบบเขา V shape นะครับระบบก็ตอบรับสตรองเทรนด์มาตลอดเลยนะยังไม่ดาวเลยนะ ESH นะครับศึกษาใช่ไหมโฮลดิ้งนะครับก็ไม่ค่อยแรงนะครับไม่ค่อยแรงแล้วก็ผ
ผมคิดว่าน่าจะเป็นดาวอยู่เนี่ยครับเป็นดาวอยู่ดาวเทนอยู่นะครับยังไม่มีอะไรครับโนโบนะครับโนโบเป็นยังไงบ้างโนโบก็โอเคนะผมว่ารีบาวแบบได้อยู่ต้านใหญ่อยู่14.4เลยนะครับในเดย์เนี่ยเนี่ยครับระบบมันเขาเห็นอัพเทรนมาตั้งแต่ประมาณ11.10แล้วนะนะครับทุกวันนี้ใครมีก็ยัง on hold position เนาะยังเป็นอัพเทรนนะครับแต่การขึ้นค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นสั้นนะครับเราดูแนวรับตรงนี้เลย12.40เป็น trailing stop นะครับหลับคนกังวลแก็บเนาะแก็บตัวชโยเนาะชโยยืนได้เทแล้วโอ้โหเทอันนี้หลอนนะครับอันนี้หลอนนะครับโอเคนะยังยืนได้นะครับชโยนี่รอบหลังนี่อัพเทรนมาตั้งแต่659นะนะครับ659ยังเป็นอัพเทรนมาอยู่ก็โอเคนะฮะยังไม่หลุดเนาะโอ้โหไม่ต้องหลอกแล้วแต่เพื่อนๆนะแล้วแต่เพื่อนๆดูแนวตั้งแนวรับเอาละกันว่าเราโอเคที่แนวไหนแต่ว่าถ้ามองในวีคเนี่ยผมว่า710กับ765เนี่ยได้อยู่ตัวนี้เล่นสั้นไม่อยากให้หลุดเพราะถ้าวีคมองเนี่ย675กับ585เลยนะทนไหวหรือเปล่านะครับAP Intouch นะครับ Intouch อัดขึ้นมาจนได้นะยืนเหนือเส้นนะครับเอาใจช่วยนะแล้วก็ไซด์เวย์อยู่เนี่ย Intouch ไซด์เวย์ชัดเจนนะครับตัว Intouch นี่โอ้มีลักษณะของไซด์เวย์นะอุ้ยเริ่มมีดาวเทรนด์ด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็โดนหลอกดาวเทนมานิดนึงแล้วก็ลักษณะของลุ้นขึ้นอีกรอบนะครับ5850เนาะผ่านได้นี่เวิร์คนะครับแล้วก็5575แหละนะครับผมว่า5575เพราะว่าเขาทำโซนหลอกเราไว้เนาะประมาณนี้นะครับตัว EU ไปแล้วเนาะฮาน่า CBF แล้วอีออนโอ้เป็นไงบ้างโอ้ตัวนี้หายไปนานไม่ดีนะครับแล้วก็เรามาดูในมันนิดนึงเนี่ยมันหลุดนะครับมันหลุดเดือนนี้จบเดือน9875ควรจะกลับมายืนได้นะครับแล้วก็วีคเนี่ยเราเห็นเลยว่าโซน111หลุดนะครับแล้วก็เหลือโซนสุดท้ายแล้วเนี่ยครับโซนสุดท้ายที่ลงมาเทสก็คือ88ไม่ควรหลุดนะทีนี้ลึกอีกนะครับลึกอีกเนี่ยครับเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ประมาณที่เขาเทลงมาเนี่ยดาวมาตลอดยังไม่กลับตัวได้นะครับอย่างนะครับตัวอีออนไม่ยังไม่โอเคนะครับเอเชียนไปแล้วนะฮะ TVO นะครับขอดูสีเทนมาอะไรนะอันนี้เราให้แบบสมาชิกนะจัดให้จัดให้ครับผมขอมาให้ตัวนึงแล้วกันครับ TVO โอ้ไซเวนะฮะ TVO ไซเวลงแรงแล้วอีกนะขออภัยผมไม่ได้ดูแล้วก็มันเริ่มส้มแล้วนะเริ่มส้มแล้วคือไม่ดีแล้วครับนะครับระวังนะครับ TVO ระวังนะครับBTS นะครับ BTS โอ้ดาวเทนชัดเจนนะครับแล้วก็รีบาวเห็นมั้ย 10.9 ไม่ผ่านนะครับคงลุ้นโซนเขียวยากนะครับเพราะฉะนั้นการย่อครั้งนี้ขออย่าให้หลุดแล้วกัน 9.9 นะครับตัว CPO ไปแล้วเท่าแก่น้อยไปแล้วเจนไปแล้วครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเป็นกำลังใจให้นิดนึงละกันเนาะนะครับขอรัวๆนิดนึงนะฮะโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะมีไลฟ์นะครับเกี่ยวกับหุ้นตัวเดี๋ยวแป๊บนึงนะETC นะครับก็อย่าลืมมาดูกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกให้ฟังกันนะครับว่ามันยังไงดีนะครับโครงการต่างๆเนาะยังตรงเนี้ยแพงไปหรือยังนะครับเนาะโครงการต่างๆมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อนาคตเป็นยังไงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับยังไงถ้าใครสนใจตัวระบบโปรแกรมของเรานะเป็นตัวแอปพลิเคชันหรือในเว็บไซต์อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถสแกน QR code ทักมาได้นะครับมาถามกันได้นะครับหรือเข้าไปที่ www.labhunplus.com เพื่อไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเยี่ยมเลย